بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد บรรดาคณะกรรมการนะครับท่านอาจารย์อาดัมพรภาพงามประธานในพิธีตลอดจนบรรดาพี่น้องผู้หลับผู้ใหญ่ที่เคารพรักทุกท่านอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอสันติความเอ็นดูเมตตาจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอจงประสบแด่บรรดาพี่น้องที่อยู่ในบริเวณงานแห่งนี้นะครับผมเจอกับอาจารย์อาดัมล่าสุดนะครับที่งานกางเต็นท์นะครับของอาลูกะเช่นเดียวกันที่จังหวัดกาญจนบุรีอัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องหลายต่อหลายท่านได้ให้ความร่วมมือกันนะครับเยอะเลยทีเดียวนะอันเนื่องมาจากว่าการประชาสัมพันธ์อันเนื่องมาจากการให้ความสำคัญนะครับกับการช่วยเหลือของศาสนานะงานศาสนาในทุกมิติเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่น้องเราสามารถที่จะช่วยเหลืองานศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฉะนั้นมุสลิมเราเนี่ยพี่น้องครับพื้นฐานเราจะอยู่บนอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ท่านได้ทรงตรัสเอาไว้นั่นก็คือตะอาวะนูอัลบิรริวัตตักวาเราจะร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือกันบนพื้นฐานของความดีงามบนตักวาและการช่วยเหลือกันนั้นมันจะอยู่ในความดีและความดีเนี่ยพี่น้องครับจะต้องดีโดยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าดีมันไม่ใช่ว่าดีโดยที่มนุษย์บอกเองว่าดีไม่ใช่บางสิ่งบางอย่างในพี่น้องมนุษย์บอกว่าดีแต่หุกมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ท่านทรงบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดียังไงมันก็ไม่ดีนะและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงตรัสต่อไปวะลาตะอาวะนูอะลัลอิซมิพวกเจ้าทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายนั้นอย่าได้รวมกันอย่าได้ช่วยเหลือกันอย่าได้สามัคคีกันบนฐานนะครับของความชั่วบนฐานแห่งความผิดนะครับความไม่ถูกต้องบนฐานแห่งความชั่วเนี่ยพี่น้องครับไอ้ความชั่วมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะพูดเองว่าชั่วแล้วมันจะชั่วมันไม่ใช่ว่าการที่คนคนหนึ่งจะบอกว่าชั่วมันคือชั่วการที่อาจารย์มุบารอกบอกว่าชั่วคือชั่วไม่ใช่การที่ผมบอกว่าชั่วคือชั่วไม่ใช่แต่ความชั่วณจุดๆนี้นั่นคือชั่วตามทัศนะของอัลอิสลามตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าชั่วตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกเอาไว้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ดีเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเราตัดความกังวลออกไปในการที่เราจะช่วยเหลือในเรื่องราวของงานศาสนาเราตัดความกังวลออกไปพี่น้องครับถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันดีตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ท่านทรงบอกว่าดีเราตัดความกังวลใจออกไปพี่น้องถ้าหากว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันเป็นความดีงามถ้ามันเป็นสิ่งที่มาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เรามารวมตัวกันพี่น้องบนพื้นฐานของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์บนพื้นฐานของความดีงามเพราะผมเชื่อมั่นพี่น้องครับทุกสิ่งทุกอย่างทุกเม็ดเงินที่ท่านอาจารย์อาดัมพรภาพงามนั้นได้กระทำไปเนี่ยมันคือเรื่องราวของศาสนาอิสลามถามว่าทำไมถึงมั่นใจพี่น้องครับก็พี่น้องลองดูสิทางซ้ายมือของผมนี่คือตึกนี่คืออาคารที่สร้างคนพี่น้องครับสร้างคนตรงนี้นั่นคือการสร้างคนให้เขานั้นได้ท่องจำสร้างคนตรงนี้คือการที่สร้างคนให้เขานั้นได้ท่องจำอัลกุรอานท่องจำหะดีษท่องจำสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราประจักษ์กันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ
นั่นก็คือเป็นผลงานหนึ่งของโรงเรียนฮาฟิซอาลูกะนั่นเองนะเด็กโรงเรียนผมก็มาพี่น้องครับเด็กโรงเรียนผมก็มาเด็กโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามก็มาเหมือนกันนะแต่อันเนื่องมาจากว่าเด็กอนุรักษ์มรดกอิสลามน่ะเขาอยู่ที่บ้านหมายถึงว่ามันก็ไม่ได้มีการที่จะมาบอกกล่าวกันแต่ตั้งแต่เนิ่นๆไม่ใช่แต่เราดูตามความสามารถว่าเด็กคนนี้น่าจะอ้าวมาช่วยกันนะครับบนพื้นฐานแห่งความดีงามนะ ภาพเห็นแล้วพี่น้องบรรดาพี่น้องได้ในช่วงสุดท้ายเนี่ยบรรดาพี่น้องได้มาลงคะแนนอาจารย์อาดัมบอกว่าถ้าเห็นดีเห็นงามกับคนนี้เอามายืนต่อแถวอาจารย์อาดัมบอกถ้าเห็นดีเห็นงามกับคนตรงกลางก็มาต่อแถวอาจารย์อาดัมบอกว่าท่านพี่น้องนั้นเห็นดีเห็นงามกับคนที่อยู่ท่านขวาสุดท่านพี่น้องก็มายืนต่อแถวให้คะแนนกันปรากฏว่าพี่น้องได้มายืนต่อแถวในคนกลางก็คือเป็นเด็กโรงเรียนฮาฟิซอาลูกะนะครับอัลฮัมดุลิลละนี่มันเป็นผลงานพี่น้องที่ประจักษ์ชัดณวันนี้แล้วว่าโรงเรียนฮาฟิซอาลูกะนั้นสร้างคนพี่น้องและต้องบอกตรงนี้ว่าการสร้างคนนั้นคือการสร้างคนที่อยู่บนบรรทัดฐานของศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามมีฐานอยู่สองฐานด้วยกันพี่น้องครับฐานแรกนั่นคือการสร้างฐานด้วยกับความเข้าใจในอัลกุรอานเชียกเช่นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้สร้างฐานตรงนี้เอาไว้ที่เมืองมักกะอีกฐานหนึ่งนั่นคือฐานแห่งหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดานักวิชาการพี่น้องครับถ้าหากว่าจะถามว่าการตัฟซีรนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่การตัฟซีรอัลกุรอานเนี่ยพี่น้องมันก็จะถูกการรายงานของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมนักตัฟซีรเค้าก็จะบอกว่าหะดีษถูกบันทึกเมื่อไหร่การรายงานการตัฟซีรก็ถูกบันทึกเมื่อนั้นแหละเพราะหะดีษมันเป็นการอธิบายในอายะห์อัลกุรอานอายะห์อัลกุรอานจะถูกอธิบายด้วยกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นฐานของศาสนาอิสลามมันมีอยู่2อย่างนั่นคือกิตาบุลลอฮ์คืออัลกุรอานและคือซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้ผมพูดให้เข้าใจเบื้องต้นว่าฐานของศาสนานั้นคืออะไรหัวข้อในวันนี้พี่น้องครับ มุสลิมในอดีตปัจจุบันและอนาคตพี่น้องครับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่กว้างมากๆเลยบางหมัดน่ากลัวบางหมัดจะเป็นคนตั้งหัวข้อหัวข้อเนี้ยนะพูดกันเนี่ยอาจารย์อดัมจัดงาน3รอบนะครับขออนุญาตอาจารย์ทุกท่านนะครับพี่น้องท่านใดนะครับมีสายแบตพ่วงรบกวนหน่อยนะครับเพราะมีพี่น้องรถสตาร์ทไม่ติดนะครับสายแบตพ่วงนะครับยะซากุมุลลอฮ์ครับท่านครับพี่น้องใครมีสายแบตพ่วงนะครับสายชาร์จไม่เอานะสายชาร์จแบตไม่เอานะครับเอาแบตพ่วงนะฮะนะผมบอกว่าบังหมัดเป็นคนตั้งหัวข้อใช่ไหมใช่ป่ะบังหมัดบังหมัดบอกไม่ใช่อัลลอฮุอะลัมใครเป็นคนตั้งหัวข้อแต่ไม่เป็นไรแล้วผมก็บอกต่อไปว่าหัวข้อนี้พูดงานฮาฟิซอาลูกะเนี่ย3ปีนะปีนึงจัดงาน3รอบ1รอบงานโรงเรียนพูดหัวข้อที่1มุสลิมในยุคอดีตหัวข้อที่2อีกปีนึงงานโรงเรียนครั้งที่2มุสลิมในยุคปัจจุบันปีหน้ามุสลิมในอนาคตจัดงานได้3รอบเลยแต่ไม่เป็นไรพี่น้องครับวันนี้เรามาขมวดปมกันเอาเท่าที่ได้พูดแบบว่าเป็นต้มยำแล้วกันอินชาอัลลอฮ์นะให้มันผสมกันไปนะครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับผมบอกแล้วว่าฐานของศาสนาอิสลามนั้นจะมีอยู่2อย่างด้วยกันในการวางบทบัญญัติที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการวางบทบัญญัตินั้นมีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่วางบทบัญญัติหน้าอย่างผมนี่วางบทบัญญัติเองไม่ได้หน้าอย่างท่านอาจารย์มุบารอกวางบทบัญญัติเองไม่ได้ในศาสตร์วิชาตาริกตัชเรียะเนี่ยพี่น้องประวัติของการวางบทบัญญัติแหล่งที่มาของศาสนาอิสลามเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างด้วยกันนั่นก็คือวะฮีกุบรอและวะฮีซุกรอก็คืออย่างที่ผมเรียนนั่นแหละครับนั่นคืออัลกุรอาน
นั่นคือหะดีษคือซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเราปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่จะกระทำตามแบบฉบับที่มาจากอัลลอฮ์แบบฉบับที่มาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์วางแบบฉบับแบบไหนอย่างไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ซึ่งเป็นผู้ที่วางบทบัญญัตินั้นมาบอกกล่าวกับอุมมะห์ประชาชาติของอัลอิสลามพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับหะดีษบทหนึ่งพี่น้องเคยได้ยินหะดีษบทนี้ไหมครับหะดีษของคนแปลกหน้านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่พูดเอาไว้ในหะดีษซอฮีหอย่างชัดเจนนบีบอกกับพวกเราอย่างนี้บะดาอัลอิสลามกอรีบะศาสนาอิสลามนั้นบะดาเริ่มต้นหรือเกิดขึ้นกอรีบะยังกับคนแปลกหน้ามาแบบแปลกๆพี่น้องยังไงล่ะมาแบบแปลกๆพี่น้องครับครั้งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านมองไปที่กะอ์บะห์ท่านจะคิดฉงนว่าสิ่งที่ชาวมักกะห์ได้ทำกันเนี่ยนั่นคือการเคารพรูปปั้นนั่นคือการเคารพรูปเจวิตบูชากราบไหว้เป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้อง นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจะคิดแบบนี้จนกระทั่งว่าพี่น้องครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะปลีกตัวของท่านเองนั้นขึ้นไปที่ภูเขาขึ้นไปที่ถ้ำไหเราะห์ไปเพื่อที่จะพินิจพิจารณาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันด้วยกับสาเหตุอะไรแล้วใครกันเป็นผู้สร้างมนุษย์เกิดมาได้อย่างไรมนุษย์ที่เกิดมานี้บนโลกดุนยาแห่งนี้เกิดมาเพื่ออะไรนบีจะขึ้นไปตั้งคำถามที่ถ้ำไหเราะห์แล้ววันหนึ่งพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ญิบรีลอะลัยฮิสสลามมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มาเอ่ยเสียงให้กับท่านนบีว่าอิกรอมุฮัมมัดจงอ่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฉันอ่านไม่ได้ฉันเป็นคนที่อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ฉันเป็นคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อุมมีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่ไม่รู้หนังสือแต่ญิบรีลอะลัยฮิสสลามด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพยายามที่จะพูดพยายามที่จะบอกด้วยกับดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอิกรอมุฮัมมัดพูดออกไปบอกออกไปจนกระทั่งว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้พูดได้อ่านได้ด้วยกับการตักดีรการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอมาหยุดตรงนี้พี่น้องครับหลายคนเนี่ยพี่น้องส่งลูกส่งหลานไปเรียนโรงเรียนฟัรดูอีนกันครูฟัรดูอีนเนี่ยพี่น้องสังเกตให้ดีนะผมไม่ได้จะตำหนิครูฟัรดูอีนผมไม่ได้จะนำครูฟัรดูอีนนั้นมาโฆษณาเป่าประกาศประจานไม่ใช่แต่บางครั้งบางคราวการสอนของครูฟัรดูอีนนั้นต้องพินิจพิจารณาอย่างมากทำไมอะครับบางทีเล่าประวัติของนบียูนุสอะลัยฮิสสลามตอนที่ว่าขึ้นเรือไปอ่ะแล้วกระโดดนบียูนุสไปจับไม้สั้นไม้ยาวใช่ไหมพอไปจับไม้สั้นไม้ยาวปรากฏว่าไอ้กัปตันเรือมันบอกว่าเรือนี้น่ะมันมีทาสหนีนายมาเพราะฉะนั้นต้องเอาลงเอาลงเรือไปจัดการมันให้มันอย่ามาอยู่บนเรือนี้ปรากฏว่านบียูนุสอะลัยฮิสสลามพอไปจับไม้จะเอ๋เข้าให้ว่าจะต้องถูกจับโยนลงไปในทะเลพอโยนลงไปในทะเลกระโดดลงไปแล้วนี่ครูฟัรดูอินเขาบอกว่าไงเผอิญว่าปลามันอ้าปากอยู่เผอิญไหมครับแบบนี้มันไม่ใช่ความบังเอิญนะพี่น้องนะเพราะนี่เป็นการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่ใช่ความบังเอิญมันไม่ใช่การบังเอิญมันไม่ใช่เผอิญว่าฮูดปลาใหญ่มันอ้าปากรออยู่ไม่ใช่ความเผอิญไม่ใช่แต่เป็นการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะทดสอบนบียูนุสอะลัยฮิสสลาม
ว่านบียูนุสอะลัยฮิสสลามพอไปเจอความมืดที่อยู่ในท้องของอัลฮูดปลาใหญ่ไปเจอความมืดที่อยู่ในท้องทะเลไปเจอความมืดที่อยู่ในยามค่ำคืนแล้วเนี่ยนบียูนุสอะลัยฮิสสลามนั้นจะเป็นแบบไหนอย่างไรท้ายที่สุดนบียูนุสอะลัยฮิสสลามพี่น้องขอลุกขอโทษกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กำหนดไม่ใช่เผอิญอีกไม่ใช่บังเอิญอีกพี่น้องไม่ใช่ว่าจะไปพูดว่าเผอิญว่าปลาใหญ่มันสะบัดนบียูนุสอะลัยฮิสสลามให้ขึ้นฝั่งไม่ใช่แต่นี่เป็นการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันญิบรีลอะลัยฮิสสลามมาโอบกอดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วพูดแล้วบอกว่าอิกรอมุฮัมมัดอิกรอพูดนะพูดนะอ่านนะอ่านนะด้วยกับนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับมันไม่ใช่ความบังเอิญในการที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้พูดได้ได้อ่านได้ด้วยกับดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมอ่ะก็คูฟัดดูอินบางคนบอกว่าเผอิญว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านได้มันเผอิญไหมล่ะครับพี่น้องมันไม่ใช่ความบังเอิญงานเกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยพี่น้องเป็นความบังเอิญไหมบังเอิญฝนตกมาตอนบ่ายอุมัดบังเอิญอาจารย์มูบารอกมาบรรยายกับผมมันไม่ใช่ความบังเอิญมุสลิมเรานี่ตัดความบังเอิญออกไปนี่พี่น้องนะไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องนี่คืออะกีดะห์ของมุสลิมนี่คืออะกีดะห์ของคนที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์เพราะฉะนั้นคนในยุคอดีตการพี่น้องคนที่เขาเชื่อมั่นในลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คนที่เขาเชื่อมั่นในมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์เขาจะเชื่อในทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดมาให้กับเขาคนในยุคอดีตพี่น้องเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมเขาจะเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้เป็นการกำหนดที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งว่าซอฮาบะห์นี่พี่น้องครับพอเวลาได้ยินมีชนอยู่กลุ่มหนึ่งไม่เชื่อในการสรรสร้างของอัลลอฮ์ไม่เชื่อในการกำหนดในการให้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าการเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าการให้ริซกีเป็นของอัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้เป็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้กำหนดซอฮาบะห์พอได้ยินเรื่องแบบนี้เขาบอกว่ายังไงอานาบารีอุมินฮุมวะอันนะฮุมบุรออาอุมินนีพวกคนต่างๆเหล่านั้นน่ะฉันไม่ขอยุ่งเกี่ยวด้วยแล้วพวกเขาก็ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับฉันไอ้พวกที่เชื่อในเรื่องของกอดอกอดัดแบบผิดๆน่ะไปเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์กำหนดเองได้หรือบางพวกไปเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดทั้งหมดคนชั่วอัลลอฮ์ตะอาลากำหนดให้คนทำชั่วเราต้องเข้าใจกันใหม่นะครับพี่น้องเราต้องเข้าใจกันใหม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นกอดอกอดัดจริงอยู่ปฏิเสธไม่ได้ความดีความชั่วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างขึ้นมาแต่อัลลอฮฺสร้างมานะไม่ได้ให้คนเรานะไปเลือกทำความชั่วนะพี่น้องไม่ใช่นะครับกอดอกอดัดมันมีอยู่สองอย่างอิจบารีกับอิคติยารีอิจบารีคือเลือกไม่ได้อาจารย์อาดัมหล่อที่สุดบนเวทีนี้เลือกได้ไหมไม่ได้แล้วครับก็อัลลอฮ์สร้างมาแล้วอาจารย์ใช่ไหมนี่เลือกไม่ได้แล้วครับคนผิวขาวผิวดำเลือกไม่ได้แล้วนี่ฟาติมะมาขายของที่นี่เลือกที่จะมาเองไหมอันนี้เลือกได้อันนี้เลือกได้จะส่งลูกมาเรียนฮาฟิซที่นี่ถามว่าการเรียนฮาฟิซดีไหมครับดีนะต้องบอกว่าดีนะเรียนฮาฟิซอัลกุรอานนี่ดีนะท่องจำกุรอานท่องจำฮะดีษนี่เราเลือกเองได้พี่น้องเราเลือกเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราจับต้องได้นั้นมันเป็นคุณงามความดีเราจึงเลือกทำในสิ่งที่ดีแล้วไอ้ความไม่ดีอ่ะเราก็เลือกไม่ทำไงล่ะพี่น้อง
้าสมมุติว่าเรารู้ว่าข้างหน้ามันมีบ่อโคลนข้างหน้ามันมีสิ่งที่จะไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแน่นอนที่สุดครับไม่มีใครเลือกหรอกยกตัวอย่างเช่นการแต่งงานผู้หญิงเนี่ยพี่น้องจะถูกเลือกด้วยกับสวยรวยชาติตระกูลมีศาสนาสวยรวยชาติตระกูลศาสนานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราเลือกแต่ปรากฏว่าพอเวลาแต่งไปแล้วพี่น้องอัลลอฮ์สอนไม่จำมาอีกแล้วอะไรแบบเนี้ยเนี่ยพอเวลาเช้ามาเอาอัลลอฮ์ให้สอนไม่จำก็แล้วทำไมไม่นึกว่าไอ้ตอนที่เราเลือกนะมันเพราะอะไรเราเลือกเขานะเราเลือกเพราะอะไรอัลลอฮ์สร้างความดีสร้างความชั่วมาแต่คุณดันไปเลือกไอ้สิ่งที่มันไม่ดีอ่ะถูกไหมนี่ฟาติมาเพราะฉะนั้นพี่น้องไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องเลือกทำความดีและเลือกที่จะไม่ทำในสิ่งที่มันเป็นความชั่วไอ้สิ่งชั่วเราออกห่างสิ่งดีเราเข้าใกล้เพราะฉะนั้นในยุคของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือมุสลิมในยุคอดีตเขาไม่เพียงแค่พูดว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่ใช่เขาไม่ได้เพียงแค่พูดว่ามุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮไม่ใช่แต่พอเวลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเรื่องหนึ่งเรื่องใดให้เป็นฟัรดูสำหรับพวกเขาจะเชื่อเขาจะทำพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้กับพวกเขาจะไม่หือไม่อือใดๆทั้งสิ้นอัยยะกูนะละฮุมุลคัยรอไม่ต้องเลือกแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเพราะถ้าหากอัลลอฮ์เลือกให้รอซูลเลือกให้มันต้องเป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นนี่คือคนในยุคอดีตบะดาอัลอิสลามกอรีบะศาสนาอิสลามมันจึงเกิดขึ้นเริ่มต้นด้วยกับความแปลกกุฟาร์มุชริกีนนี่พี่น้องตำหนิท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตำหนิเหล่าบรรดาซอฮาบะห์อัครสาวกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าคนต่างๆเหล่านี้เชื่อพระเจ้าแบบไม่มีตัวตนเชื่อคนที่กัซซาบเป็นจอมโกหกเชื่อซาฮิรคนที่เล่นแร่แปรธาตุนักมายากลก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เพชรมันคือเพชรพี่น้องคนดีคือคนดีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกจึงชมกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ว่าพวกเขาต่างๆเหล่านั้นเป็นคอยรออุมมะเป็นประชาชาติที่ดีเลิศดีเลิศอันเนื่องมาจากว่าเขาเชื่อต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเชื่อในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาเผยแผ่บนโลกดุนยาแห่งนี้ตะมูรูนบิลมาอรูฟวะตันฮาวนาอานิลมุงกัรพวกเขาต่างๆเหล่านั้นสั่งใช้กันในเรื่องของความดีและยับยั้งกันในเรื่องของความชั่วสิ่งใดไม่ดีพี่น้องเขาจะเตือนกันสิ่งใดที่มันไม่ดีเขาจะบอกกล่าวกันสิ่งใดที่ดีเขาจะสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันนี่คือคนในยุคอดีตการที่เขามีหลักความเชื่อที่เข้มแข็งแล้วเขาน้อมยอมรับในลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเขาน้อมยอมรับในมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งเขาพี่น้องพี่เฒ่ายอมรับซะมิอ์นาวะอัตตอนารอซูลสั่งรอซูลทำอะไรไว้เป็นซุนนะของท่านซะมิอ์นาวะอัตตอนาเราได้ยินแล้วเราน้อมยอมรับแล้วนี่คือใครพี่น้องนี่คือมุสลิมในยุคอดีตนั่นคือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมคนที่พวกเขาบอกว่าถ้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะพาพวกเราไปตายในวันพรุ่งนี้เราก็จะไปในสงครามบะดัรกุบรอคนที่พวกเขาพูดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าแม้ว่าท่านจะพาพวกเราไปจมทะเลเราก็จะไปเราจะไม่กล่าวเหมือนพวกบันีอิสราเอลเขาบอกงั้นเพราะพวกบันีอิสราเอลพูดกับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามบอกว่าไงมูซาเจ้าไปเถอะไปกับพระเจ้าของเจ้าเราจะรอคอยอยู่ตรงนี้คนในยุคอดีตเขาจะไม่พูดกับท่านนบีแบบนั้นพี่น้องและคนต่างๆเหล่านี้คือซอฮาบะห์คือคนที่พวกเขา
ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่พวกเขาที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราว่าตามพวกเขาสิตามพวกเขาแม้ว่าพวกเราจะแตกกันเป็นกี่กลุ่มก็แล้วแต่อะลัยกุมบิซุนนะตีนบีบอกสำหรับพวกท่านทั้งหลายยึดในซุนนะของฉันวะซุนนะติลคุลาฟาอิรอชิดีนแล้วก็ยึดในซุนนะของบรรดาคอลีฟะห์ทั้ง4ด้วยครับนั่นแหละคือชนในยุคอดีตและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ทุกคนที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามาอานาอะลัยฮิวะอัศฮาบียึดสิสิ่งที่มันเป็นบรรทัดฐานจากฉันสิ่งที่มันเป็นบรรทัดฐานมาจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์มุสลิมในยุคอดีตนี่คือความเข้มข้นของเขาในเรื่องราวของอะกีดะห์ในเรื่องราวของหลักความเชื่อในเรื่องราวของการปฏิบัติอามันในเรื่องราวของการเข้าใกล้ตะกอรุบอิลัลลอฮ์เข้าใกล้ชิดด้วยกับการทำอามันใกล้ชิดใครใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยการทำอามัลอิบาดะห์และหวังผลบุญที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับวันนี้เราต้องสังเกตว่าเราอันนี้มันเป็นเพียงแค่ตัวอย่างนิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะครับไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะผมก็พยายามที่จะพูดปลุกพี่น้องทุกท่านว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่หุกกลมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีมาตั้งแต่อดีตต่อให้พรุ่งนี้เป็นวันกิยามะห์หุกกลมของอัลลอฮ์ก็คือหุกกลมของอัลลอฮ์ต่อให้วันพรุ่งนี้เป็นวันกิยามะห์ของที่อัลลอฮ์บอกฮารามยังไงก็ต้องฮารามต่อให้พรุ่งนี้เป็นวันกิยามะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกมันก็ต้องถูกต่อให้พรุ่งนี้เป็นวันกิยามะห์นบีบอกว่าสิ่งนี้คือผิดยังไงมันก็ต้องผิดพี่น้องครับเพราะฉะนั้นหุกกลมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยังอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคก็แล้วแต่ดะลีลหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามนั่นคืออายะห์อัลกุรอานนั่นคือความเข้าใจจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์คือซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอย่างไรก็แล้วแต่จะผ่านไปกี่ยุคจะอดีตปัจจุบันหรืออนาคตหลักการก็คือหลักการกุรอานก็คือกุรอานซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือหลักเกณฑ์หลักการที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจะผ่านไปกี่ยุคก็แล้วแต่ไม่ว่าจะอดีตปัจจุบันและอนาคตมุสลิมอย่างเราก็ต้องตามหุกกลมที่มาจากอัลลอฮ์ที่มาจากรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับปฏิเสธไม่ได้ครับอุมัรครับครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอบคุณอาจารย์อับดุลนะกีบนะครับผมในช่วงแรกนี้นะครับผมกับเรื่องราวที่อาจารย์ได้นำเรียนเรื่องราวของมุสลิมในอดีตในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตอาจารย์ได้เปิดประเด็นมาหลายเรื่องราวมากนะครับผมอาจารย์บอกว่าอันดับแรกเลยเนี่ยสิ่งที่ว่าดีสิ่งที่เราดีสิ่งที่เราบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่คนอื่นบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นการกำหนดหรือว่าเป็นเรื่องราวเนี่ยนะครับผมเป็นใครบอกว่าดีมนุษย์บอกว่าดีหรืออัลลอฮ์บอกว่าดีถ้าอัลลอฮ์บอกว่าดีแล้วมนุษย์บอกว่าเอ๊ะมันเป็นสิ่งนี้มันเป็นการริดรอนสิทธิฉันไม่สามารถที่จะแสดงความเห็นอะไรได้เลยสวรรค์เป็นของมนุษย์หรือเป็นของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับผมอันนี้เป็นอีกมุมมองนึงที่อาจารย์ได้เปิดเอาไว้ในช่วงนี้นะครับผมเรื่องของอดีตเนี่ยนะครับผมมีการตั้งคำถามกันว่าเอ๊ะย้อนกลับไปสมัยนบีอาดัมเลยถ้านบีอาดัมไม่ตัดสินใจกินผลไม้วันนั้นเนี่ยเราจะมาอยู่บนโลกดุนยาไหมกับมีคำถามแบบนี้เราก็เคยได้ยินกันใช่ไหมครับผมแต่เป็นสิ่งที่เราตลาดได้ทรงกำหนดเอาไว้แล้วเหมือนที่อาจารย์ได้บอกไปว่ามันมีสิ่งที่เราเลือกได้และสิ่งที่เราเลือกไม่ได้เกิดมาเป็นบางหลายๆคนนะครับผมเป็นบางอามีนเป็นบางมุฮัมมัดเป็นนิเป็นบางยีเป็นหลายๆคนเหล่านี้เราไม่ได้เลือกอัลลอฮ์ตาลาจัดสรรมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับกำหนดมาให้ทุกอย่างและความผาสุกอิสกีคุณงามความดีได้หลายอย่างเหล่านี้แต่เราสามารถที่จะเลือกกระทำคุณงามความดีได้เราเลือกทำสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเรารู้ว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ไม่ดีแล้วส่งผลกับเราในอนาคต
เราก็เลือกที่จะไม่ทำมันได้นะครับผมอีกหลายประการเลยที่อาจารย์ได้บอกไปอันนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของฮุกกลมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่อดีตเป็นอย่างไรปัจจุบันเป็นอย่างนั้นและในอนาคตก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดเราจะไม่เคยได้ยินเรื่องว่ามีการสังคายนาอันกุรอานครั้งที่1ที่2ที่3สมัยนั้นสมัยนี้เพราะฮุกกลมของตาลาบอกไว้อย่างไรทุกวันนี้จะเป็นอย่างนั้นและในอนาคตก็จะเป็นเช่นนั้นตลอดไปและกุรอานเราจะทรงรักษานะครับผมมีอีกหลายมุมมองนะครับผมที่อาจารย์ได้จะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของมุสลิมในอดีตในปัจจุบันในอนาคตในมุมมองของอาจารย์มูบารอกมหามัสซอลและนะครับผมอาจารย์มีเรื่องราวอะไรมาฝากเราวันนี้ครับเรียนเชิญด้วยความเคารพครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ประสบกับท่านอาจารย์อาดัมท่านประธานจัดงานประธานพิธีนะครับผู้ร่วมอภิปรายองค์อภิปรายอาจารย์อาดัมอาจารย์อับดุลฮากีมนะครับแล้วก็ผู้ดำเนินการอภิปรายนะครับก็วันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เราได้มีโอกาสมาพบกันนะครับถือว่าเป็นเวทีแรกนะหลังจากที่มีการพักกันมายาวนานพอสมควรนะครับวันนี้ที่อโลกาเนี่ยถือว่าเป็นเวทีแรกนะครับของผมนะครับแต่ว่าอาจารย์อับดุลฮากีมเนี่ยหลายเวทีแล้วนะก็โทนเสียงก็คงจะโหนขึ้นสูงได้นะผมคงจะโหนขึ้นไม่ทันอาจารย์อับดุลฮากีมละนะนะด้วยกับวัยด้วยกับอายุแล้วก็ด้วยกับเวลาแล้วก็ด้วยกับการพักผ่อนมานานนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราก็ได้มาเริ่มต้นนะครับแล้วก็อาจารย์อาดัมได้ให้โอกาสในการที่จะใช้นะเวทีตรงนี้เนี่ยเป็นการเปิดนะครับหลังจากที่เราได้พักกันมานานนะครับพี่น้องครับมุสลิมในอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เหมือนกับที่อาจารย์อับดุลฮากีมบอกนะครับว่าในแต่ละช้อยเนี่ยนะครับเราพูดได้ปีนึงอาจารย์อดัมในเราถ้าหากว่าเราพูดกันทีละช้อยเนี่ยนะครับเราจะใช้เวลา3ปีนะที่จะคุยกันเนี่ยนะแต่ว่าเราก็จะพยายามที่จะสรุปนะจะเขาเรียกจะทำให้มันเขย่าเคาะมันนะให้มันเหลือนะในเวลาที่เหมาะสมแล้วก็พี่น้องก็จะได้รับประโยชน์นะครับจากการที่ได้รับฟังนะครับเรื่องการพูดคุยของพวกเราในวันนี้นะครับพี่น้องครับมุสลิมในอดีตนะครับในยุคของซอฮาบะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเราอาจารย์อดีมอาจารย์อับดุลฮากีมเนี่ยนะครับได้เกินนะครับนำนะครับให้เห็นว่าอีหม่านของคนในยุคซอฮาบะห์เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ในยุคหลังๆอุมมะห์ในยุคหลังๆเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกเอาไว้แล้วนะได้เปรียบเทียบเอาไว้แล้วว่ามันไม่เท่ากันนะครับมันไม่เท่ากันนะทำไมไม่เท่ากันล่ะก็รอซูลบอกว่าอย่าไปว่าอะไรอย่าไปประจานอย่าไปวิพากนะบรรดาสานุศิษย์บรรดาอัครสาวกนะบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเราไปว่าอะไรไม่ได้เลยนะครับทำไมอ่ะรอซูลก็ให้เหตุผลว่าคนในยุคซอฮาบะห์เนี่ยเขาทำการบริจาคนะครับข้าวแค่เพียงมุดหนึ่งเนี่ยนะเราในยุคของพวกเราเนี่ยจะต้องบริจาคนะทรัพย์ของเราเนี่ยเท่ากับภูเขาอูฮุดพี่น้องลองนึกนะว่าเท่าไหร่นั่นคือการวัดนะครับการอีหม่านการความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจของพวกเราในยุคนี้ปัจจุบันกับบรรดาบรรพชนในอดีตกาลนะครับชี้ให้เห็นว่ามันไม่เท่ากันเลยนะเพราะฉะนั้นในอดีตกาลเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนได้ใช้วะฮีลงมาเนี่ยนะครับพอลงมากลางคืนเนี่ยนะซุบฮ์ทำกันแล้วนะเขาไม่ถามด้วยว่าคนในอดีตกาลเขาไม่ถามด้วยว่า
มันจะได้อะไรมันจะเป็นยังไงมันจะดีหรือเปล่านะครับวะฮีลงมาช่วงอิชะเนี่ยนะครับซุบฮ์เรื่องฮิยาบเนี่ยนะครับซุบฮ์คุมกันมาขาวหมดแล้วไม่ต้องรอไปตลาดอาจารย์อดัมไม่ต้องรอไปซื้อผ้าที่ไหนไม่ต้องไปไหนเลยนะหาคุมกันมาก่อนมีแค่ไหนคุมแค่นั้นนี่เรื่องของการอีหม่านการตออัตการเชื่อฟังของคนในยุคอดีตกาลนะครับในยุคของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอีกตัวอย่างนึงที่อยากจะนําเรียนกับพี่น้องนะครับในเรื่องของอะกีดะห์ซึ่งผมได้นําเรียนกับพี่น้องอยู่เรื่อยๆนะครับว่าคนในอดีตกาลเนี่ยนะครับคนในอดีตกาลเนี่ยนะในเรื่องของการเยียวยาในเรื่องของการรักษาแล้วพี่น้องจะได้เห็นภาพออกมาอย่างชัดเจนเลยว่ามุสลิมในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของหลักการในเรื่องของหุกกลมต่างๆเนี่ยเขามีความละเอียดถี่ถ้วนในการที่จะปฏิบัติตามเขามีการตออัตขนาดไหนนะครับครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ในฟาดีละนะครับของซูเราะห์ฟาติฮะห์ที่ท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรเนี่ยนะครับได้เขียนเอาไว้นะครับเรื่องความประเสริฐของซูเราะห์ฟาติฮะห์ในเรื่องของรุกยะนะครับการเป่าที่เป็นชัรอียะนะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยท่านรอซูลนะครับซอฮาบะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ผ่านหมู่บ้านหนึ่งซึ่งในหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านเนี้ยนะครับมีคนที่ถูกสัตว์ที่มีพิษกัดสัตว์ที่มีพิษต่อยนะครับหลังจากนั้นเขาทำเขารักษากันจนหมดแล้วนะว่าหมดแล้วสิ้นแล้วนะว่าจะรักษาก็อาการก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งเดินผ่านกลุ่มหมู่บ้านนี้ไปตำบลนี้ไปนะครับก็มีคนมาถามว่ามีใครไหมมีคนหนึ่งคนใดจากพวกท่านทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะรักษาที่จะเยียวยานะคนที่ถูกพิษถูกกัดด้วยกับสัตว์ที่มีพิษได้ไหมนะครับซอฮาบะห์ก็บอกว่าก็มีการรักษามีการเยียวยาเนี่ยครับพอรักษาได้ซอฮาบะห์ก็ใช้รุกยะห์ที่เป็นชัรอียะห์ที่อ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์นะครับแล้วก็ไปเป่าพอเป่าแล้วมันหายนะครับพอเป่าแล้วมันหายคนในยุคนั้นก็ให้ค่าตอบแทนในการรักษาในการเยียวยามาเนี่ยนะครับด้วยกับอะไรแกะนะครับลูกแพะลูกแกะเนี่ยให้มาซอฮาบะห์ชุดนี้พอเวลาได้เนี่ยนะครับไม่กินจนกว่าจะกลับไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ไปถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าไอ้การรักษาไอ้การเยียวยาอย่างนี้เนี่ยนะการทำอย่างนี้เนี่ยใช้ได้ไหมแล้วก็ค่าตอบแทนที่เราได้เนี่ยสามารถที่จะบริโภคสามารถที่จะกินได้ไหมนะครับรอจนกว่าเรื่องราวเนี่ยจะถึงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นไหมครับตรงนี้ชี้ให้เห็นอะไรชี้ให้เห็นถึงความเขาเรียกความละเอียดอ่อนในเรื่องของการตออัตในเรื่องของการเชื่อการฟังรอซูลและก็ประการต่อมาก็คือความละเอียดอ่อนนะครับที่เรื่องของหุกกลมนะครับที่มันเป็นบทบัญญัติทุกอย่างในอดีตการที่ทำอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเป็นบทบัญญัติมันเป็นศาสนาทั้งหมดเลยนะครับซอฮาบะห์จะไม่ยอมที่จะทำอะไรแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็ลงเอากันว่าแค่ความคิดนั้นแต่ว่าอะไรหอบแพะหอบแกะไปหาท่านรอซูลจนกระทั่งได้คำตอบจากรอซูลว่าเอ้าใช้ได้แล้วก็กินได้เห็นไหมครับอันนี้คนในอะไรคนในอดีตกาลนะครับแล้วคนปัจจุบันนะที่รักษายังไงครับนะจะไปเที่ยวเอาได้พอรักษาเอาได้แต่ทำไมล่ะข้ากำนวนคุยยังไม่รู้ว่าหายหรือว่ายังไม่หายเอาแล้วนะครับไปถึงขอกล้วยก่อนขอบุหรี่ก่อนนะครับขอเทียนขอดอกไม้ก่อนนะแล้วก็อะไรแล้วเรียกเก็บเลยนะแต่ว่าดูว่าเราจะเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไปเป็นหลักฐานลองดูว่าในยุคของซอฮาบะห์เนี่ยไอ้ของที่เขาให้กันน่ะฮาลาลมั้ยฮาลาลนะครับวิธีการรักษาใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ซอฮาบะห์ยังหอบยังนำเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยกลับไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปถามนะครับแต่ของพวกเราในยุคปัจจุบันเป็นยังไงเอานะของเขาให้จานกีมเขาให้นะเขาให้นี่คือฮาลาลแล้วแต่ยังไม่รู้เลยไอ้บุหรี่เนี่ยฮาลาลหรือเปล่านะ
กำนนครูเนี่ยนะครับมันได้หรือเปล่าเอาแล้วเพราะฉะนั้นนี่คืออะไรอีหม่านของคนในอดีตการนะหรือเรื่องความละเอียดอ่อนความปราณีตในเรื่องของหุกกลมในเรื่องของบทบัญญัติอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่จะได้นำเรียนกับพี่น้องนะครับว่าคนในอดีตการเนี่ยนะในฟาดีละของสุรกุนฮุวัลลอฮุอะฮัดเนี่ยนะครั้งหนึ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ออกเดินทางไม่ได้ออกทำสงครามด้วยนะครับก็มีซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับไปด้วยกันนะพอไปด้วยกันก็ได้ยินละหมาดคนอีกคนอ่านตะกุนฮุวัลลอฮุอะฮัดอ่านกุนฮุวัลลอฮุอะฮัดอย่างเดียวเลยนะครับเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้หลังจากกลับมานะครับจากการอะไรจากการออกไปทำสงครามเนี่ยเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ซอฮาบะห์พาเอาเรื่องราวนี้ไปถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปถามรอซูลว่าเนี่ยก็ไม่เคยได้ยินนะว่าคนคนนี้อะไรกว่ากุนฮุวัลลออะไรกว่ากุนฮุวัลลออย่างเดียวเลยนะละหมาดนะรอซูลก็บอกว่าลองไปถามเขาสิเขาอ่านทำไมกุนฮุวัลลอเนี่ยเขาอ่านทำไมนะครับซอฮาบะห์กลุ่มนี้ก็พาไปหาชายคนที่ได้ยินว่าอ่านเป็นประจำเนี่ยนะครับไปถามว่าอ่านที่อ่านกุนฮุวัลลอน่ะทำไมนะซอฮาบะห์ที่อ่านกุนฮุวัลลอเป็นประจำก็บอกว่าเพราะว่าซูเราะห์กุนฮุวัลลอฮุอะฮัดเนี่ยเป็นซูเราะห์ที่พูดถึงซิฟาตุรเราะห์มานลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอีกประการนึงก็คือฉันรักในการที่จะอ่านซูเราะห์นี้เพราะซูเราะห์นี้กล่าวถึงลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบะห์ก็เอาเรื่องที่ไปถามเนี่ยกลับมาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ก็ถามเขาแล้วเหตุผลก็คือเขาบอกมาอย่างนี้แหละเป็นซูเราะห์ที่กล่าวถึงลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็รักที่จะอ่านซูเราะห์นี้เนื่องจากเหตุผลอย่างนี้รอซูลก็บอกว่าไงให้ไปบอกเขาเลยนะไปบอกข่าวดีกับเขาเลยว่าอัลลอฮ์ก็รักเขาเห็นมั้ยแทนที่ว่าเห็นแล้วรู้แล้วเรื่องราวต่างๆแล้วเนี่ยเอ๊ะอ่านกุรอานไม่ดีเหรออาจารย์อดามอ่านไม่ดีเหรอกุนวัลลอเนี่ยในหะดีษบทอื่นๆรอซูลก็บอกว่าเท่ากับอะไรเศษ1ส่วน3นะของของอัลกุรอานนะครับไม่ดีเหรอนะครับเขายังเอาเรื่องราวต่างๆเราเนี่ยกลับไปถามนะมีร่องรอยมาจากซอฮาบะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือคนในปัจจุบันเนี่ยยังอินนาอันซันนาฮูฟีไลละติลกอดตอนเอาคนลงกูโบอยู่ถามว่าเอามาจากไหนนะครับเอาหน้าเขาทำกันมาเราเห็นไหมภาพตรงนี้ต้องการที่จะชี้ให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่าอีมานความละเอียดความอะไรละเอียดอ่อนของคนในยุคซอฮาบะห์เนี่ยเขาอยู่กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาทำกันในขณะที่อะไรอยู่กันในกลุ่มของพวกเขาแล้วคนซอฮาบะห์ที่รอซูลรับรองการันตีเอาไว้ว่าใครอย่าได้ไปวิพากษ์อย่าไปด่าอะไรเลยนะเพราะว่าอะไรล่ะมันไม่เท่ากันเลยในเรื่องของการทำบริจาคเนี่ยอีมานศรัทธาความอิคลาสเนี่ยมันไม่เท่ากันเนี่ยแต่ในพฤติกรรมของพวกเขาเนี่ยที่รอซูลรับรองขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาทำอะไรโดยพละการไหมไม่ได้ทำเขาเอาเรื่องราวต่างๆเราเนี่ยไปถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่คนในกลุ่มพวกเราถามว่าย้อนกลับไปหาไหมนะครับว่าอินนาอันซันนาฮูฟีไลละติลกอดเนี่ยนะครับพอเสร็จแล้วต้องอ่านแล้วก็เป่าใส่ดินแล้วก็โยนลงไปในหลุมเนี่ยถ้าพูดถึงฟาดีละของอัลกุรอานเนี่ยถามว่าเคยสืบหาไหมว่าเอามาจากไหนใครคนทำนบีทำหรือเปล่านะครับนบีทำหรือเปล่าเราไม่เคยถามแต่ว่าอะไรเขาทำกันมาพี่น้องเห็นภาพไหมว่าณปัจจุบันนี้นะมุสลิมในปัจจุบันนี้กับหลักการของศาสนาเนี่ยเขาเอาอย่างไรกับคนในอดีตการเนี่ยนะครับเขาเอาอย่างไรนะครับเขาเดินตามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะในบางอาซาดในบางร่องรอยเนี่ยเล่าเอาไว้นะครับอับดุลลอฮ์อิบนุอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนะครับเดินย่างตามรอยเท้าของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะหรือในบางครั้งละหมาดนะครับอยู่ด้วยกันเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถอดรองเท้าออกวางซอฮาบะห์อยู่ข้างหลังก็ถอดพอรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าถอดทำไมพอหันกลับมาถามว่าถอดทำไมก็ไม่รู้สิเห็นรอซูลถอดเขาไม่ถามด้วยนะเหตุผลเห็นรอซูลถอดเขาก็อะไรเขาก็ถอดนะครับรอซูลบอกว่าในขณะที่ฉันละหมาดอยู่ในยิบรีลมาบอกว่า
รองเท้าของฉันอีกข้างหนึ่งนั้นมันมีสิ่งที่เป็นไนยิสเนี่ยค้างอยู่แต่คนในยุคเราถามไหมว่ารอซูลทำอย่างไรไม่ถามรอซูลไม่รอซูลอะไรไม่รู้ว่ารอซูลเนี่ยทำหรือเปล่าแต่ว่าเอาหน้าเขาทำกันมาเอาหน้าเขาทำกันมานะครับตรงนี้ชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันนะครับในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของหลักการปฏิบัติคนในอดีตกาลกับคนปัจจุบันนี้เนี่ยมันต่างกันอย่างนี้นะครับก็ฝากกับพี่น้องเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนส่วนอนาคตเนี่ยเดี๋ยวให้อาจารย์อดัมเพราะอาจารย์อดัมก็จะรู้เรื่องของอนาคตดีนะครับผมอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับอาจารย์ครับผมนะอาจารย์บอกอย่างนี้นี่นึกว่าอาจารย์อดัมจับยามแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นมุมมองที่อาจารย์ได้เปิดมาให้เราได้ศึกษาเรียนรู้กันในหลายๆมุมมองนะครับอาจารย์เน้นไปที่ตัวอย่างบรรดาซอฮาบะห์บรรดาซอฮาบียะห์หลายๆท่านที่มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาการเรียนการสอนที่นบีได้บอกเอาไว้แล้วก็ต้องถามนบีว่าอันเนี้ยมันฮาลาลมั้ยมันใช้ได้มั้ยมันกินได้มั้ยอันนี้มันฮารอมเค้าจะทิ้งไปเลยอะไรที่เป็นข้อสั่งใช้เค้าจะปฏิบัติในขณะนั้นเลยเรื่องของหลักการในการคุมผมถูกประทานลงมาช่วงค่ำคืนนะอาจารย์ตื่นเช้ามารุ่งสางก็ปฏิบัติกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมหรือว่าจะเป็นในอีกมุมมองนึงสาเหตุหนึ่งว่าทำไมบรรดาซอฮาบะห์ถึงได้รับสมญานามต่างๆมากมายทำไมอบูบักรถึงได้รับสมญานามว่าอัสซิดดีกทำไมหลายๆท่านเนี่ยได้รับสมญานามอัสดุลลอฮ์นะครับผมไซซุลลอฮ์อบูตุรอบเยอะแยะต่างๆเหล่านี้เยอะแยะมากมายเลยแล้วที่เราได้รับได้ยินหะดีษของท่านนบีที่พูดถึงการรับรองการรับประกันการการันตีเรื่องของสวรรค์ครั้งหนึ่งนบีได้เคยบอกว่าอบูบักรฟินจันนะอุมัรฟินจันนะอุสมานฟินจันนะอาลีฟินจันนะและหลายๆคุณลักษณะของบรรดาซอฮาบะห์ที่นบีได้กล่าวไว้นบีบอกครั้งหนึ่งเนี่ยได้ยินเสียงฝีเท้าของท่านบิลาลบนสวงสวรรค์ท่านบิลาลทำอย่างไรหรือนบีนั่งอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์แล้วมีนบีบอกว่าเดี๋ยวจะมีชาวสวรรค์เดินผ่านมาก็มีชายคนหนึ่งเดินผ่านมาแล้วสาเหตุอะไรที่ทำให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับการการันตีจากรอซูลว่าเขาเป็นชาวสวรรค์นี่คือเรื่องราวของบรรดาซอฮาบะห์ในอดีตการเรื่องของหลักการศรัทธาเรื่องของอีหม่านที่เขามีอย่างเต็ม 100% นบีบอกแล้วต้องเป็นแบบนั้นไม่จำเป็นต้องมาหาสาเหตุว่ามันคืออะไรแต่เรารู้เอาไว้ว่าทุกสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงสั่งใช้เรามาเป็นเรื่องดีทั้งหมดเลยแล้วสิ่งที่เป็นข้อสั่งห้ามเป็นสิ่งที่เกิดอันตรายกับเราอย่างแน่นอนอย่างเช่นเรื่องของการละหมาดนะครับผมไม่ต้องไปอ้างอิงหลักงานวิจัยเรื่องของวิทยาศาสตร์แต่ปัจจุบันก็มีหลักงานวิจัยเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์ว่าตื่นเช้ามาทำสมาธิในช่วงตีห้าตีสี่ตีห้าจะทำให้สติปัญญาดีขึ้นเป็นงานวิจัยที่คนปัจจุบันมาค้นพบทีหลังแต่มุสลิมได้รับหลักการตรงนี้มาตั้งแต่1,400กว่าปีมาเนี่ยได้พูดถึงการตื่นเช้ามาละหมาดซุบฮ์ให้ในขณะนั้นอื่นๆอีกมากมายนะอาจารย์นะไม่อยากจะลงรายละเอียดเรื่องของการถือศีลอดเป็นการดีท็อกซ์รับอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมเป็นสิ่งหนึ่งที่ปัจจุบันมาค้นพบจากสิ่งที่อิสลามบอกเอาไว้นานแล้วทุกอย่างที่เราตาลาทรงสั่งใช้มันเกิดเรื่องดีกับมุสลิมทั้งหมดเลยและอะไรก็ตามที่เราทรงสั่งห้ามมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเรานะอาจารย์ดับนะครับผมก็มีอีกหลายมุมมองที่พูดถึงมุสลิมในอดีตในปัจจุบันโดยเฉพาะอนาคตจะเป็นอย่างไรอาจารย์ครับเรียนเชิญด้วยความครบครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมAlhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ครับพี่น้องอันดับแรกนะครับต้องขอรับสมาตลาตอบแทนคณาจารย์ทุกท่านนะครับท่านอุมัรแล้วก็บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนที่มาร่วมในงานครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าเราหลายๆคนเนี่ยจะทำอะไรได้ไม่มากกับงานในวันนี้เนื่องจากฝนเนี่ยก็ได้มีการตกระหว่างที่เราจัดงานกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลเป็นความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นนะครับหน้าที่ของเราก็คือชุกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราตั้งหัวข้อกันในเรื่องของอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตคือมันเป็นมุมมองของการที่เราจะพูดถึงเราที่อยู่ในปัจจุบันและอดีตของเราและอนาคตมันจะเป็นยังไงอดีตมันก็คือสิ่งที่ผ่านมาแล้วเราก็จะพูดในยุค ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือในยุค ของท่านนบีเนี่ยเป็นยุคที่ได้รับการทดสอบเป็นอย่างมากเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยรักท่านนบีมากที่สุดในบรรดาอัมบียะในบรรดาผู้คนทั้งหลายเนี่ยจะถูกคัดเลือกออกมาเป็นอัมบียะถูกคัดเลือกมาเป็นอุลุลอัซมีถูกคัดเลือกมาเป็นคอลีนเป็นที่รักของอัลลอฮ์เนี่ยนับจากความอดทนต่อกำหนดสภาวะ
ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเขาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกทดสอบมากที่สุดถ้าหากว่าเรามองนบีมูซานบีนูห์ที่ดาวะคน950ปีได้มาประมาณ80ผู้ศรัทธาประมาณเนี้ยกับนบีมุฮัมมัดเนี่ยบางทีเรามองว่าทำไมนบีนูห์เนี่ยมันทำไมนบีนูห์เนี่ยเขาอะไรฮะโดนทดสอบน่าจะหนักกว่านบีแต่ทำไมเราถึงกล่าวว่านบีเนี่ยถูกทดสอบมากกว่าเพื่อนคืออยากจะให้เห็นว่าการทดสอบที่มันหนักหนาที่สุดเลยเนี่ยมันไม่ใช่ความยากลำบากทางร่างกายมันคือเรื่องของจิตใจเพราะว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถูกทดสอบให้ต้องเจอกับสถานการณ์ที่บรรดาทุกนบีได้เคยเจอมาก่อนทุกสถานการณ์เลยตั้งแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดขึ้นมากับชุมชนของนบีที่มีแต่คนที่สักการะต่อรูปปั้นรวมไปถึงบรรดาผู้ปกครองที่อยู่ในเมืองโรมในเปอร์เซียหรือบรรดาผู้คนหลากหลายที่มีซับซ้อนมากมายนบีต้องแบกรับทุกเรื่องราวในการที่จะนำคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาให้พวกเขาได้รู้เพียงแค่มุอ์ญิซาตที่ไม่เหมือนกับนบีมูซาที่ทำให้น้ำทะเลแยกที่ไม่เหมือนกับนบีนูห์ที่ทำให้น้ำท่วมแต่คือมุอ์ญิซาตที่คอลีดาคือกุรอานที่คงอยู่ตลอดกาลเป็นอามะนะห์ตลอดกาลจนกระทั่งถึงวันสิ้นโลกนบีต้องแบบรับทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ด้วยความอดทนของท่านนบีจึงเป็นที่รักที่สุดและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อบรมบรรดาซอฮาบะห์ปลูกหัวใจของบรรดาซอฮาบะห์ด้วยกับอีมานที่ฝังลึกลงไปจนกระทั่งไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดๆซอฮาบะห์ก็พร้อมที่จะรับพร้อมจะเชื่อฟังนบีพร้อมที่จะสนับสนุนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคืออดีตของพวกเรามันเป็นความภาคภูมิใจเหลือเกินในปัจจุบันของเราที่เราจะพูดถึงอิสลามแล้วเราก็รู้สึกยินดีรู้สึกดีใจที่เรามีศาสนาอิสลามแล้วรู้สึกเราอยากจะปกป้องสำหรับบุคคลที่มาดูถูกดูหมิ่นอิสลามแต่ความเป็นจริงเรื่องของความเป็นจริงในปัจจุบันนี้การกระทำของมุสลิมเราหลายๆกลุ่มชนหรือว่าหลายๆบุคคลหรือแม้กระทั่งตัวของเราเองยังเทียบไม่ได้กับความอดทนที่เกิดขึ้นในสมัยซอฮาบะห์เลยคือเราภูมิใจเพียงแค่ความฝันที่เกิดขึ้นในอดีตที่เราไม่สามารถจะนำอดีตมาใช้ได้ในปัจจุบันเราถูกทดสอบจากพ่อของเราจากแม่ของเราจากลูกของเราจากสังคมของเราจากผู้คนของเราเราหลายๆคนเลือกที่จะไม่อดทนไปกับมันผมอยากจะบอกกับพี่น้องในยุคสุดท้ายหรือว่าในอนาคตที่เรากำลังเจอเป็นยุคที่เราจะต้องเจอที่มันหนักหนากว่าในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสมัยนบีหรือเกิดขึ้นก่อนท่านนบีมุฮัมมัดนั้นจะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งความร้ายกาจความร้ายแรงที่สุดในยุคที่นบีได้มีชีวิตอยู่ที่ตัวท่านนบีได้บอกเองว่าชิรอลุนนาสความชั่วร้ายที่ร้ายแรงที่สุดเลยที่เกิดขึ้นในโลกนี้ก็คือการที่ผู้คนนั้นได้ทำการสักการะหรือเคารพต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะเอาคนดีที่เสียชีวิตไปแล้วเอาคนดีๆที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นสื่อไปถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าเป็นความชั่วร้ายดับเบิ้ลสองประการรวมอยู่ในที่เดียวกันอันดับแรกคือเอาสิ่งหนึ่งเป็นสื่อเอาเป็นตัวแทนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เสียชีวิตไปแล้วอันดับที่สองได้สร้างสิ่งบางอย่างที่เป็นตัวรูปเคารพเพื่อนำมาเคารพหรือนำมาเป็นสื่อไปถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาสองอย่างรวมไว้ในสถานที่เดียวกันคือความชั่วร้ายซึ่งมันเคยเกิดมาก่อนในสมัยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเรียกคนเหล่านั้นว่าบรรดามุชริกีนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมุฮัมมัดลงมาให้นบีมุฮัมมัดนำบทบัญญัติมาโดยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประกาศในกุรอานว่าตังซีรุลกิตาบิมินัลลอฮิลอะซีซิลฮะกีมการประทานกุรอานนั้นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆอินนาอังซัลนากะอิลัยกะอินนาอังซัลนาอิลัยกัลกิตาบะบิลฮักก
แท้จริงเราเนี่ยนะได้ประทานกุรอานมาด้วยความจริงคืออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาประกันอัลเลาะห์บอกว่าเราเนี่ยเป็นผู้ประทานกุรอานมาจริงๆฟาบุดิลลาฮมุคลิซันละฮุดดีนจงย่ำจงสักการะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาในสภาพที่บริสุทธิ์นั่นหมายความว่าอย่าได้นำสิ่งอื่นมาเกี่ยวข้องในหัวใจนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเพียงองค์เดียวให้นบีมุฮัมมัดเนี่ยบอกกับบรรดามุชริกีนว่าอย่าสักการะอย่านำสิ่งอื่นมาวางไว้บนหัวใจแทนอัลลอฮ์อย่าได้นำสิ่งใดๆเลยวางไว้หัวใจแทนอัลลอฮ์ซุบฮานุตาลาให้มีแต่อัลลอฮ์แบบมุคลิซันละฮุดดีนคือมีความบริสุทธิ์จริงๆและอัลลอฮ์ก็ประกันว่าอัลลาลิลลาฮิดดีนุลคอลิสแท้จริงศาสนาเนี้ยอิสลามเนี้ยที่มาที่ท่านนบีเนี้ยเป็นศาสนาที่บริสุทธิ์จริงๆคือบริสุทธิ์จริงๆไม่ให้มีชิริกเลยจนกระทั่งบรรดาซอบ้านี่ไม่มีใครทำชิริกเลยแต่ว่าคนเหล่านั้นบอกอะไรครับบอกว่ามานะบูดูฮุมอิลลาลิยุกอริบูนาอิลลัลลอฮิซุลฟาเรานี่ไม่ได้สักการะหรอกบรรดามุชริกีนบอกกับท่านนบีอ้างกับท่านนบีที่สร้างรูปปั้นมาที่ไปที่หลุมกูโบที่ไปตะวัสซุนที่ไปทำทุกอย่างเนี่ยเราไม่ได้สักการะหรอกแต่เราเพียงแค่เอาเขาเนี่ยเป็นสื่อทำให้ตัวเรากับอัลลอฮ์เนี่ยใกล้ชิดกันทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับอิบาดะห์ของเราก็เท่านั้นเองบรรดามุชริกีนก็อ้างแบบนี้ก็เท่านั้นเองแต่อิสลามเนี่ยได้มาขยายความว่าสิ่งนี้แหละคือการชิริกสิ่งนี้แหละคือการที่ทำให้เกิดความไม่บริสุทธิ์ใจคือการนำสิ่งหนึ่งมาแทนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้กระทั่งบทบัญญัติของอัลลอฮ์เนี่ยถ้าหากว่ามีใครสักคนหนึ่งมาวางบทบัญญัติของอัลลอฮ์แทนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราไปตามสิ่งนั้นเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มันนอกเหนือจากสิ่งที่นบีนำมาเราไปตามสิ่งนั้นก็เท่ากับว่าเรากำลังจะหวนคืนการกระทำของเราเช่นบรรดามุชริกีนั้นได้เคยทำมาก่อนแล้วซาฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับได้แขวนจี้ที่มันเป็นรูปอะไรครับรูปไม้กางเขนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเนี่ยชิริกคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเอาหลวงพ่อเอาบาทหลวงเอาผู้นำศาสนาผู้นำจิตวิญญาณมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นประตูไปสู่การทำชิริกทั้งปวงเมื่อพวกเขาตายลงหรือพวกเขายังมีชีวิตอยู่แต่นำบทบัญญัติอื่นมาแทนที่อัลลอฮฺสุบตะลานั่นคือการทำชิริกฉะนั้นการทำชิริกเนี่ยไม่ใช่แค่ทำจากคนตายไปแล้วอย่างเดียวคนเป็นก็มีสิทธิ์ที่จะทำชิริกได้เหมือนกันถ้าหากว่าวันนี้ศาสนาของเราเนี่ยมีความแตกต่างมีความแตกแยกมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันทั้งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถูกส่งมาเพียงแค่คนเดียวเป็นนบีคนเดียวแต่มีพิธีกรรมไม่เหมือนกันเวลาที่เราจะหาบทสรุปของศาสนาเรากลับไม่กลับไปหานบีเพียงท่านเดียวแต่เรากลับไปหาบรรดาความคิดหรือบรรดาแนวทางหรือบรรดาการวางศาสนาของคนอื่นๆด้วยความพอใจอดีตของเราปัจจุบันของเราและอนาคตของเรามันกำลังหวนสิ่งที่บรรดามุชริกีนนั้นเคยทำกลับมานั่นผมกำลังจะขยายความว่าพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะบอกว่าไอ้มุนความรู้เนี่ยจะยุรฟะถูกยกขึ้นยักซุลุลยะฮลุและความโง่เขาการเบาปัญญาทั้งหลายจะมีมากขึ้นเมื่อความรู้ถูกยกขึ้นคนที่เบาปัญญาจะมีมากขึ้นการยกความรู้ขึ้นไปไม่ได้เอากุรอานขึ้นเอาหะดีษขึ้นแต่เอาบรรดาผู้มีความรู้ความเข้าใจกุรอานและหะดีษเสียชีวิตไปจากโลกนี้ไปจนกระทั่งว่าอิตตะคอซูรูอาเซนจูฮาลันบรรดามนุษย์ทั้งหลายต่างพากันไปหาผู้นำที่ไม่มีความรู้ศาสนาเอามาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจวันนี้ลองถามสิที่ทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยที่ไม่ใช่แนวทางนบีเนี่ยใครการันตีว่าสิ่งที่ทำนั้น
ป็นสิ่งที่เราจะได้สวรรค์จากอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาอย่างแนวทางเมาลิดนบีอย่างแนวทางอิซิกุโบหรือแนวทางต่างๆที่เราพยายามจะบอกว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องมันคือความงดงามของศาสนามันคือความสำคัญแต่ถามบทสรุปของมันจุดสิ้นสุดของมันของการกระทำนี้ใช่นบีหรือไม่หรือมีมาบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านนบีได้กระทำเปล่าเลยมันก็จะหวนกลับมาหวนกลับเหมือนที่บรรดามุชริกีนนั้นเคยหลงทางมาแล้วหวนกลับมาอยู่ในยุคของปัจจุบันและจะเกิดขึ้นอีกมากมายจนกระทั่งถึงยุคอนาคตเพราะว่าวันกิยามะห์จะยังไม่เกิดจนกระทั่งชิรอลุนนัสยะทีจนกระทั่งความชั่วร้ายที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งคือการไปยึดสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์คือพระเจ้าแนวทางของอัลลอฮ์คือแนวทางอะไรสิ่งเดียวเลยพี่น้องที่บ่งชี้ว่านี่คือแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามูจาบะอะตุรรอซูลคือการปฏิบัติตามสุนนะท่านนบีมุฮัมมัดนั่นแหละคือตัวชี้วัดเดียววันนี้คือแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชี้วัดเดียวมันก็เลยจะเกิดขึ้นอย่างดาดื่นมันก็เลยจะเกิดขึ้นอย่างมากมายและเราที่เป็นผู้ที่รับอามานะในการเผยแผ่ในการที่จะบอกความรู้กับปิดเงียบกับอึมครึมกับพูดกันแต่ดุนยากับพูดกันแต่ความสุขสำราญกับพูดกันแต่ในเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่มีใครเข้าถึงรายละเอียดของแก่นแท้ของศาสนาอย่างจริงจังสอนลูกศิษย์อย่างจริงจังให้ดาวะในเรื่องของเตาฮีดให้ดาวะในเรื่องของซุนนะนบีส่งเสริมอย่างจริงจังร่วมมืออย่างจริงจังให้ความเห็นชอบอย่างจริงจังในปัจจุบันนี้มันน้อยลงแล้วก็น้อยลงแล้วก็น้อยลงมันก็เป็นไปอย่างที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดซะยาตีซะมานคอดาอะห์ช่วงเวลาแห่งการสับปรับช่วงเวลาแห่งการตารปัดมันกำลังจะมาถึงยุกัซซะบุศอดิกุคนที่น่าเชื่อถือเนี่ยกับถูกสังคมมองว่าไอ้เนี่ยน่ะเชื่อไม่ได้ยุสัดดะกุลกาซิบคนที่โกหกเก่งพูดจาตลบตะแดงเก่งไอเนี่ยน่าเชื่อถือจริงนะครับถามสิดูสิดูผู้นำสิผู้นำในปัจจุบันนี้นะครับหรือว่าผู้นำในที่ใดก็แล้วแต่ลองดูสิลองดูลองสังเกตดูด้วยหัวใจลองดูด้วยกับหะดีษของท่านนบีจะเห็นจริงว่าสิ่งนบีพูดจริงคนที่เชื่อถือคนที่พูดตรงไปตรงมาจริงๆเนี่ยอยู่ไหนไม่มีใครสนับสนุนอยู่ตรงนู้นคนที่พูดแบบเอาใจพี่น้องพอไปที่นี่นะเอาดูก่อนเอาพี่น้องเขาสายนี่นี่อ๋อเข้าใจละว่าพี่น้องครับอย่างนี้นะโอ้ยซุนนะห์มันเป็นอย่างนั้นไม่เข้าใจเวลาไปซุนนะห์นะอ๋อพวกซุนนะห์ไอ้พวกนั้นนะไม่ใช่ซุนนะห์เนี่ยไม่เข้าใจปรับแล้วคนเชื่อนะครับคนที่พูดตรงไปเวทีไหนตรงไหนยังไงก็พูดตรงนั้นไม่น่าเชื่อถือโอ้คบไม่ได้เดี๋ยวเดือดร้อนสังคมเกลียดไม่มีใครเอาไม่มีอะไรเลยไม่มีเงินจบยุจามานุลคออินวะยุคาวานุลมุตะมินการเวลาที่นบีบอกว่าผู้ที่มีความไว้วางใจจะถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่น่าไว้วางใจผู้ที่ไม่มีความไว้วางใจจะถูกมองว่าน่าไว้วางใจนี่คือยุคสุดท้ายและผู้คนก็จะพูดกันนะครับหะดีษบทนี้พูดว่าอะไรนะรุไวบิฎอห์ผู้คนก็จะพูดกันแต่รุไวบิฎอห์รุไวบิฎอห์พอมาถึงตรงนี้บรรดาซอฮาบะห์ก็ประหลาดใจนี่คนอาหรับเองนะฮะยังประหลาดใจในสิ่งที่ภาษาอาหรับได้พูดเอ่ยขึ้นมาเลยรวยบิดอห์แปลว่าอะไรนบีครับ
นบีก็บอกว่ารูไวบิฎอเนี่ยมันมีหลายสายรายงานนะนะสายรายงานนึงเนี่ยที่มันค่อนข้างจะอุลามะให้น้ำหนักก็คือคำพูดที่พวกเราเนี่ยจะพูดแต่เรื่องทั่วไปไม่ลงแก่นของศาสนาจริงไหมในยุคสมัยซอฮาบะห์อาจารย์ซอฮาบะห์เจอกันอิจริสบินาวะนุมินุสซาอะมานั่งกันครึ่งชั่วโมงมานั่งกันชั่วโมงนึงเรามาทวนหนังสือทวนกุรอานทวนหะดีษกันหน่อยเรามาทวนนะว่านบีเคยพูดอะไรว่ากุรอานอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาว่าอย่างไรเวลาเจอกันนะครับเวลาใครพูดชื่อลูกชายชื่ออะไรอับดุรเราะห์มานมาชาอัลลอฮ์ยกอายะห์กุรอานเลยวะกานะบีวะกานะบิลมุอ์มินีนรฮีมามาชาอัลลอฮ์อับดุรเราะห์มานอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเป็นผู้เมตตาสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาในสมัยก่อนเขาพูดกันอย่างนี้แต่สมัยเราชื่ออะไรอับดุรเราะห์มานอับดุลละมานอีกแล้วทำไมไม่ชื่ออื่นมั่งอ่ะชื่อที่มันแบบลี่ๆมี่ๆให้มันเพาะๆหน่อยไม่ได้เหรออับดุลละมานนี่คือยุคสมัยนี้ยุคสมัยก่อนเนี่ยเจอกันนะครับให้สลามอย่างอาจารย์มุบารักบอกซอฮาบะห์เนี่ยอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเนี่ยเขาทำตามนบีชนิดที่นบีพูดอะไรทำตามแบบบริสุทธิ์ใจพี่น้องเข้าใจความบริสุทธิ์ใจไหมความบริสุทธิ์ใจเนี่ยคือการกระทำที่แบบไม่ได้คิดอะไรมากคิดอย่างเดียวคือคิดอย่างนั้นอย่างเดียวนั่นคือความบริสุทธิ์ใจไม่มีสิ่งอื่นวันนี้ฝนตกนะครับพี่น้องเห็นคนมีคนที่มันบริสุทธิ์ใจด้วยนะเออฝนตกยังไงก็อยู่ได้พี่น้องเห็นเด็กไหมเด็กนะครับเล่นบนนั้นอ่ะก่อนฝนตกหลังฝนตกดูเล่นด้วยความบริสุทธิ์ของมันอันนี้เด็กเล่นด้วยความบริสุทธิ์นะเขาไม่คิดอะไรเขาจะเล่นของเขาอย่างเดียวที่นบีถึงบอกว่าเด็กเนี่ยคือผ้าขาวคือความบริสุทธิ์ของเขาอะเขานี่คือคนบริสุทธิ์คนทำงานศาสนาก็ต้องอย่าไปคิดเยอะฝนจะตกฟ้าจะร้องแดดจะมากก็ฉันจะทำงานศาสนาเพื่ออัลลอฮ์นี่คือบริสุทธิ์ใจแต่ว่าทำงานศาสนาฝนตกเปียกตัวเปียกไม่เอาแดดร้อนเดี๋ยวดำเพิ่งซื้อครีมมาใหม่ทาหน้าโบะหน้ามาอย่างดีแล้วไม่ได้จะพูดเรื่องศาสนาไม่ได้เดี๋ยวเจ้านายด่าไม่ได้เดี๋ยวโดนเพื่อนเกลียดนี่คือไม่บริสุทธิ์ใจพี่น้องเพราะบริสุทธิ์ใจเวลาทำอะไรเนี่ยเขาจะไม่คิดเยอะใจเขาจะสะอาดเขาจะมาเลยเขาจะพูดเลยเขาจะสบายเลยพูดไปด้วยความบริสุทธิ์ใจเลยนั่นแหละคือคนบริสุทธิ์ใจฉะนั้นอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาเนี่ยให้นบีมาบอกว่าศาสนาของอัลลอฮฺเป็นศาสนาที่บริสุทธิ์ใจและยุคนี้กำลังกลับไปสู่ยุคที่แล้วและอนาคตก็จะทวีคูณมากยิ่งขึ้นแล้วเราจะทำยังไงอย่างน้อยที่สุดนะครับที่เราทำได้ก็คือรักษาตัวเราเองครอบครัวของเราแล้วคนที่เรารู้จักให้อยู่ในคอลอศาสนาให้ได้มากที่สุดเท่าที่ชีวิตของเราจะทำได้ไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่จะเด็กจะกลางคนหรือจะแก่ชราก็ขอให้เรามีส่วนร่วมในตรงนี้นั่นคือดีที่สุดในยุคที่ลำบากที่สุดตอนนี้นะครับครับมีแล้วครับอาจารย์ครับผมอาจารย์เปิดช่วงของอาจารย์ได้น่าสนใจนะครับผมช่วงที่อาจารย์ได้นำเรียนมาช่วงแรกเนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงว่าเราภูมิใจกับความเป็นมุสลิมในอดีตของบรรพชนคนรุ่นก่อนในสมัยนั้นเมื่อก่อนเนี่ยอาณาจักรอิสลามใช่ไหมฮะถูกประกบอาณาจักรเปอร์เซียแล้วก็อาณาจักรของโรมไบแซนไทน์มุสลิมสามารถพิชิตคอนสแตนติเนียคอนสแตนติโนเปิลมุสลิมพิชิตได้ในสมัยที่ศิลปะวิทยาการต่างๆเฟื่องฟูในราชวงศ์อับบาซียะหรือว่าหลังจากนั้นมีการแปลตำรับตำรามากมายนี่คือเรื่องราวของมุสลิมในอดีตในสมัยก่อนที่เรามีความภูมิใจกันในขณะนั้นแล้วในปัจจุบันนี้กลับมามองตัวเราเองกลับมามองลูกหลานของเราว่าอินชาอัลลอฮ์ในอนาคตต่อไปเราจะต้องมีนักฮาฟิซอัลกุรอานที่มีความสามารถอีกหลายด้านที่จะเรียกร้องเชิญชวนพี่น้องของเรานะครับผมอันนี้อาจารย์ได้เปิดประเด็นตรงนี้ที่น่าสนใจแล้วอาจารย์ก็ได้พูดถึงว่าตัวชี้วัดหนึ่งของมนุษย์เนี่ยนะฮะผมอยู่โรงเรียนนะอาจารย์ตัวชี้วัดที่หนึ่งที่วัดที่สองตัวที่เต็มไปหมดเลยอาจารย์แต่มุสลิมตัวชี้วัดเดียวเลยคือเขาจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยไม่เกี่ยวกับการชี้วัดของมนุษย์ที่มามองเขาแต่มันคือความบริสุทธิ์ใจที่เขามีเหมือนที่อาจารย์บอกว่าการทำงานศาสนาหรือการเป็นมุสลิมไม่มีอะไรมากเลยทุกอย่างเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนี่คือตัวชี้วัดไม่ได้หมายความว่าฉันโอ้โหเป็นนักวิชาการอาจารย์มาสอนหนังสือตัวชี้วัดฉันนะเอาบังหมัดมาดูฉันอยู่นะตัวชี้วัดคืออะไรอ่ะโอ้โหอิคลาสมาไลฟ์สดอันนี้คือตัวชี้วัดหรือเปล่าอันนี้เป็น
เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับตัวชี้วัดแต่จะส่งผลใช่ไหมอาจารย์นะเรื่องของริยะที่อยู่ในจิตใจของเราเองอะไรเองเนี่ยนะและอาจารย์ก็พูดถึงว่าในอนาคตต่อไปอ่ะมันจะหนักกว่านี้หนักกว่านี้หนักกว่านี้ยกตัวอย่างตอนนี้เราเจอกับสถานการณ์โควิด-19ซึ่งเราเชื่อว่ามันหนักหนาสาหัสและแต่ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เรื่องของกาฬโรคใช่ไหมอาจารย์ไข้หวัดดำอะไรต่างๆฮะมันหนักแล้วในสมัยนั้นแต่ปัจจุบันนี้มันหนักกว่าแล้วอนาคตมันจะหนักกว่านี้เรื่อยๆเรื่อยๆบททดสอบเองเรื่องของการทดสอบที่เราจะพบเจอเรื่องของอามานของเราเรื่องของหลักความเชื่อของเราที่โดนทดสอบอีกมากมายอาจารย์ฮะในช่วงนี้อย่างท่านอาจารย์อับดุลฮากีมมังเดชะนะครับผมได้พูดคุยกับเราแล้วก็สรุปขมวดปมนะในช่วงที่2เรื่องว่ามุสลิมในอดีตในปัจจุบันในอนาคตเดี๋ยวจะเป็นยังไงอาจารย์ฮะเรียนเชิญด้วยความเคารพครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับแน่นอนที่สุดพอเวลาที่เราได้เรียนได้ฟังในเรื่องราวของศาสนาอิสลามนะครับพี่น้องวันนี้สบายใจได้นะครับว่า วันนี้เราได้ฟังแก่นของศาสนาอิสลามแก่นของศาสนาอิสลามคืออะไรพี่น้องครับนักวิชาการบางท่านอย่างเช่นท่านอิหม่ามนะวะวีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านได้อธิบายนะครับหะดีษที่ว่าอัดดัยนุนนะซีฮะศาสนาคือการตักเตือนอิหม่ามนะวะวีบอกว่าในหนังสือชะรอห์ของท่านอิหม่ามมุสลิมอิหม่ามนะวะวีบอกว่าหะดีษบทเนี้ย เป็นแก่นของศาสนาอิสลามอัดดีนุนนะซีฮะตักเตือนกันในหนทางของอัลลอฮ์ศาสนาคือการตักเตือนตักเตือนกันเพื่ออะไรลิลละเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้พี่น้องได้แก่นไปแล้วเพราะผมได้พูดเกริ่นไปเกี่ยวกับเรื่องราวของบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมในเรื่องราวของการอีมานความเชื่อของพวกเขาในเรื่องราวของกอฎอกอดัรอาจารย์มุบารอกนะครับท่านก็ได้พูดในเรื่องราวของการรักษาอาจารย์อาดัมพูดเรื่องราวของชิริกนี่คือแก่นของศาสนาพี่น้องผมคุยกับบังมุฮัมมัดคำใบใหญ่ท่านหนึ่งท่านเป็นมุสลิมได้3ปีพี่น้องรู้ไหมครับว่าคนแบบเนี้ยที่เขาเป็นมุสลิมใหม่ๆมุสลิม3ปีนี่ใหม่นะครับบางครั้งบางคราวนะเราเนี่ยเป็นมุสลิมแบบเก่าแก่แต่ไม่ได้อย่างเขาเขาบอกเขาอยู่บางใหญ่ตรงเวสเกตใกล้ๆเขาบอกว่าเวลาที่เขาจะฟังเรื่องราวของศาสนานี่มุสลิมใหม่เขาพูดนะครับเขาจะเลือกฟังในเรื่องราวของนักวิชาการที่ถ้าสมมุติว่านักวิชาการท่านเนี่ยพูดในเรื่องราวของชิริกเรื่องราวของอะกีดะห์เรื่องราวของการอีมานต่ออัลลอฮ์เรื่องราวของสัญญาณวันกิยามะห์เรื่องราวของมาลาอิกะห์เวลาเขาดูตามไลฟ์เฟซบุ๊กต่างๆถ้าคณาจารย์ท่านใดก็แล้วแต่ที่พูดเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เขาจะฟังแบบนี้มากกว่าเพราะเขาต้องการฟังแก่นของศาสนามันเป็นผลพวงพี่น้องที่ก่อนหน้านี้พี่น้องครับ10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมาจนกระทั่งทุกวันนี้2564 10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่มีรายการทีวีมีรายการโทรทัศน์10ปีพี่น้องครับเชื่อไหมคนที่พูดคุยในเรื่องราวของชิริกปัจจุบันน่ะพี่น้องไปดูนะครับอดีตการในปี2554ปีน้ำท่วมใช่ไหมครับเขาพูดถึงเรื่องชิริกพี่น้องไปดูได้นะแล้วพี่น้องสังเกตดูแล้วกันว่าใครที่พูดเรื่องชิริกบ้างใครที่พูดในเรื่องราวของอะกีดะห์บ้างในปี2554ผมไม่ได้บอกว่าคนนั้นพูดคนนี้พูดแต่พี่น้องลองสังเกตเอาลองดูเอาว่าอดีตการเป็นแบบไหนปัจจุบันเขาก็จะเป็นแบบนั้นผมไม่ได้จะมาเข้าข้างใครไม่ใช่นะพี่น้องนะแต่ผมสังเกตด้วยกับตัวผมเองว่าเรื่องราวต่างๆแบบนี้มันจะมีอยู่ในวงการของโต๊ะครูที่สอนศาสนาอิสลามแล้วมันมีจริงๆพี่น้องซะลัฟท่านหนึ่งอบีซัด
ประโยคนี้ถูกยกบ่อยมากเมื่อปี2554ทำไมอะครับเวลาจะเลือกเรียนในเรื่องราวของศาสนานะให้เลือกไม่ใช่ว่าจะไปเรียนกับใครก็ได้ไปรับความรู้จากใครก็ได้แต่อบูซัดบอกว่าถ้าจะเรียนวงเล็บนะในเรื่องราวของศาสนาท่านจำเป็นที่จะต้องเลือกผู้สอนวันนี้ผลผลิตมันมีแล้วครับพี่น้องมุสลิมใหม่เขาบอกว่าวันนี้ผมจะฟังเรื่องราวของศาสนาผมขอเลือกว่าผมขอฟังโต๊ะครูที่เขาเน้นย้ำในเรื่องราวของชีริกในเรื่องราวของบิดอะห์ในเรื่องราวของอากีดะห์ในเรื่องราวของการอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมันไม่ใช่ว่าคนที่พูดแบบนี้จะไม่พูดในเรื่องของครอบครัวนะครับไม่ใช่นะฮะในทางตรงกันข้ามผมไม่ได้จะตำหนิไม่ใช่เลยนะพี่น้องแต่ด้วยความเคารพกำลังจะให้พี่น้องได้เห็นภาพโต๊ะครูที่เขาพูดในเรื่องราวของครอบครัวมีสักกี่คนที่พูดในเรื่องราวของชีริกเรื่องราวของบิดอะห์เรื่องราวของการอีหม่านแต่โต๊ะครูที่เริ่มต้นสอนด้วยกับชีริกบิดอะห์การอีหม่านเขาจะพูดได้ทุกเรื่องถูกไหมครับนี่คือความจริงพี่น้องแต่ก็มีกับอีกหลายต่อหลายคนที่เขาเน้นย้ำในเรื่องราวของซุนนะห์ของท่านนบีเรื่องราวของครอบครัวแต่พื้นฐานของเขานั้นมาจากการสอนสั่งในเรื่องราวของชิริกในเรื่องราวของบิดอะห์ในเรื่องราวของซุนนะห์นบีวันนี้พี่น้องจับหลักตรงนี้ให้ได้แล้วพี่น้องจะได้แก่นของศาสนาอย่าเลือกฟังโต๊ะครูเพราะเขารอไม่เอานะครับบางหมัดตัดออกไปอย่าเลือกฟังโต๊ะครูเพราะเขาพูดตลกบางหมัดตัดออกไปนะครับอย่าเลือกฟังโต๊ะครูเพราะเขาพูดจาแล้วมันน่าฟังแต่ไม่มีกุรอานไม่มีซุนนะห์ท่านนบีเลยบางหมัดเอาไหมฟังศาสนาวันนี้ฟังเพื่ออะไรพี่น้องถ้าฟังเพื่อการอีหม่านวันนี้พี่น้องต้องเลือกครับถ้าฟังลิลลาห์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องต้องเลือกครับมันมีแค่สองทางเท่านั้นเราไม่ใช่สายโรแมนติกพี่น้องผมพูดตรงนี้นะครับโต๊ะครูสายโรแมนติกเยอะหวานไม่ถึงเบาหวานนะโต๊ะครูสายโรแมนติกเยอะพี่น้องแต่กำลังจะบอกกับพี่น้องว่าโต๊ะครูที่เขาพูดในเรื่องราวของอะกีดะห์เรื่องราวของการอีหม่านเรื่องราวของซุนนะห์เรื่องราวของชิริกเรื่องราวของบิดอะห์เขาพูดในเรื่องราวที่เป็นโรแมนติกได้หมดทุกคนบ้างมั้งแต่ถ้าครูสายโรแมนติกจะพูดในเรื่องราวของชีริกเรื่องราวของบิดอะห์เรื่องราวของซุนนะห์ได้กี่คนผมไม่ได้บอกพี่น้องต้องมาฟังอาจารย์อาดัมไม่ใช่นะครับผมไม่ได้บอกกับท่านพี่น้องต้องฟังท่านอาจารย์มุบารอกไม่ใช่นะครับหรือต้องมาฟังผมไม่ใช่แต่วันนี้มันเป็นอามานะห์ของพวกท่านทั้งหลายเวลาจะเลือกฟังโต๊ะครูคนหนึ่งคนใดท่านต้องไปตอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมอ่ะพี่น้องถามนิดหนึ่งคนรู้ความจริงแต่ไม่พูดคือใครโต๊ะครูนี่แหละพี่น้องแต่รู้ความจริงในเรื่องราวของกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้ในเรื่องราวของซอฮาบะห์หลักความเชื่อการอีหม่านซุนนะห์นบีนี่ตรงฉินแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่เขาไม่พูดพี่น้องครับคนแบบนี้เรียกว่าชัยฏอนใบ้นะครับทำไมอ่ะพี่น้องรู้ไหมครับเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาคนเข้านรกนะครับผมบอกแล้วผมไม่ใช่สายโรแมนติกนะครับเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาคนเข้านรกเนื้อสิ่งอื่นใดสวรรค์มีครับแต่ขมวดปมด้วยกับการเอาลงนรกนิดหนึ่งเวลาที่อัลลอฮ์เอาคนเข้านรกจะมีชนอยู่กลุ่มหนึ่งที่รอผู้นำของพวกเขารอพี่น้องพอเวลาเห็นหน้าแล้วนี่ไงอิหม่ามนี่ไงล่ะผู้นำนี่ไงล่ะคนที่เคยนำเราพอเวลาคนต่างๆเหล่านั้นเข้ามาคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาคนที่เป็นผู้ตามจะพูดกับคนต่างๆเหล่านั้นว่าวันนี้ไม่มีการต้อนรับสำหรับพวกเองนะไม่มี
วันนี้ไม่มีการต้อนรับสำหรับพวกเองแต่คนที่อยู่ในนรกอยู่แล้วจะขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดีอ์ไฟนีมินันนารโอ้อัลลอฮ์ลงโทษคนต่างๆเหล่านี้ที่นำพวกเราน่ะสองเท่าทวีคูณนี่คือดุอาของชาวนรกพี่น้องทำไมถึงเป็นแบบนี้ก็อันเนื่องมาจากว่าผู้ตามไม่เลือกฟังไงล่ะพี่น้องครับผู้ตามเวลาจะเรียนศาสนาไม่ฟังอะไรเลยไม่ดูอะไรเลยผมไม่ได้ตำหนิพี่น้องแต่กำลังจะปลุกพี่น้องให้ย้อนกลับไปพี่น้องว่าแก่นของศาสนาอิสลามนั้นคืออะไรอย่างที่อาจารย์อาดัมบอกว่าแก่นของศาสนาอิสลามหนีไม่พ้นในเรื่องราวของอะกีดะห์แก่นของอิสลามหนีไม่พ้นในเรื่องราวของซุนนะห์แก่นในเรื่องราวของอิสลามไม่พ้นในเรื่องที่เรานั้นจะต้องออกห่างจากสิ่งที่มันเป็นบิดอะห์ไม่ว่าอดีตปัจจุบันหรืออนาคตเราหนีไม่ได้เราหนีไม่ได้ว่าเราจะต้องเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเราจะทำยังไงพี่น้องจะอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นยังไงนบีบอกพอใกล้ๆวันกิยามะห์คนเราเนี่ยนะจะยืนจะเดินจะทำทุกสิ่งอย่างเหมือนกับคนที่กำถ่านไฟร้อนๆเอาไว้ในมือพี่น้องต้องเชื่อนะครับทำไมอะครับพอเวลาจะทำในสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาอีกแล้วมัดคนมองจานาดำทำอะไรพอเวลาจะสอนในเรื่องราวให้คนออกมาจากชีริกเอาอีกแล้วทั้งที่มันเป็นแก่นของศาสนาพอเวลาจะสอนในเรื่องราวที่มันเป็นอะกีดะห์หลักความเชื่อเอาอีกแล้วจานาดำทำอะไรนะฮะดูท่าไม่ดีอีกแล้วแต่นบีบอกว่าให้อยู่เหมือนกับคนที่กำถ่านไฟร้อนๆเอาไว้ในมือร้อนไหมพี่น้องพอเวลาคนเขามองว่าเราแปลกอ่ะรู้สึกยังไงรู้สึกแปลกๆไหมครับรู้สึกทำตัวไม่ถูกไหมครับแต่นบีบอกพวกท่านต้องอยู่ให้ได้ต้องกำถ่านไฟร้อนๆเอาไว้ในมือให้ได้ฮะดีษที่ผมได้ยกอาจารย์อาดัมอธิบายได้ชัดเจนว่าอิสลามเริ่มต้นด้วยกับความแปลกวะซะยอูดุกะมาบะดะกอรีบันแล้วอิสลามจะกลับไปเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งไปเหมือนในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็นี่แหละครับพี่น้องพอเวลาจะทำอะไรก็มีแต่คนมองว่าแปลกพอเวลาจะทำอะไรก็มีแต่คนมองว่าแปลกยิ่งในปัจจุบันนี้พี่น้องเวลาที่เราจะพูดในเรื่องราวของศาสนาที่มันเป็นแก่นที่มันเป็นหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามพี่น้องครับไม้หอมมาแพงไหมมังมัดอาวุธนะอาวุธกิษณาแพงไหมพี่น้องรู้ไหมครับกว่าเขาจะเอาแก่นมันออกมาได้อะนะไม่ใช่วันสองวันนะครับมันจะมีน้ำมันที่อยู่ในต้นไม้รอให้แก่รอให้ได้อายุพอรอได้อายุแล้วต้องเซาะบางทีต้นหนึ่งมีอยู่แค่นิ้วเดียวมันนิ้วชี้นะนิ้วเดียวนิดเดียวนะต้นใหญ่แต่ต้องแกะต้องเซาะพอเซาะแล้วเอาแปรงถูอีกกว่าจะได้มานี่คือแก่นของกิษณาไม้หอมแต่แก่นของอิสลามคือการอีหม่านต่ออัลลอฮ์พี่น้องแล้วการอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะตามใครไม่ได้นอกจากตามคนที่บริสุทธิ์บนโลกดุนยานี้ท่านเดียวเท่านั้นคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะเรียนในเรื่องของแก่นของอิสลามคนมองแต่เราก็ต้องอยู่ให้ได้เราจะเรียนในเรื่องราวของซุนนะห์บริสุทธิ์แต่ก็มีคนมองเราจะเรียนเพื่อออกห่างมาจากสิ่งที่มันเป็นบิดอะห์แต่คนก็มองเอ๊ะอะไรอยู่ไม่ไอ้พวกนี้มันอยู่ไม่สุขเอะสร้างความวุ่นวายแต่นบีบอกสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะกลับมาลักษณะแบบนี้มันจะกลับมาพี่น้องไม่ต้องห่วงครับนบีบอกฟาตูบาลิลกุรบะความดีทั้งหลายสวนสวรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความดีนั้นลิลกุรบะจะประสบกับคนแปลกหน้าทั้งหลายคนที่กำถ่านไฟร้อนๆเอาไว้ในมือพี่น้องสังเกตที่ตัวเราพี่น้องครับวันนี้เราถูกมองจากสังคมแบบนั้นหรือเปล่า
หรือวันนี้เราเป็นแบบสังคมแบบอะไรก็ได้พอเวลาเข้าไปในสังคมนั้นเขาเป็นแบบนั้นเราก็เป็นแบบนั้นเราเป็นโต๊ะครูแบบพอเวลาไปอยู่ในสังคมนี้เราก็เป็นแบบนี้หรือว่าเราเป็นคนฟังที่อยู่ในสังคมอีกสังคมหนึ่งเราก็เป็นแบบนั้นเราคิดพินิจตึกตองว่าตัวเราเป็นแบบไหนอย่างไรเราอยากจะได้ตูบะเราอยากจะได้ความดีเราอยากจะได้สวรรค์พี่น้องนบีบอกว่าในหนังสือซินซิละอัลอะฮาดีษอัสซอฮีหนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไงคนกุรอบะคนแปลกคือนาซุนซอลิฮูนะเป็นบรรดามนุษย์อย่างเราเนี่ยแหละแต่เป็นคนดีที่อยู่ในสังคมที่ไม่ดีและการอยู่ในสังคมที่ไม่ดีพี่น้องไม่ใช่ว่าเราจะอพยพนะฮะเราต้องอยู่ในสังคมนั้นเพราะนบีบอกว่ามุมินยูคาลิตุนนาสที่อยู่กับบรรดามนุษย์ที่เลวได้นั่นแหละอัฟดอลูดีกว่ามุมินที่อพยพหนีคนเลวเราแปลกพอไหมพี่น้องแปลกพอที่จะอยู่กับคนไม่ดีได้ไหมครับถ้าเราอยู่กับคนไม่ดีได้แล้วทำในสิ่งที่เป็นแก่นของอิสลามโดยที่พวกเขามองเราไม่ดีแต่เรายึดเราอยู่กับญะมาอะห์วะอินกุนตะวะฮดักแม้ว่าจะยืนคนเดียวพี่น้องแต่เรายืนด้วยกับกุรอานเรายืนด้วยกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิบนุมัสอูดบอกว่านั่นแหละท่านอยู่กับญะมาอะห์แล้วคืออยู่กับกุรอานอยู่กับซุนนะห์เชื่อมั่นในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้จักเฮราคิอุสไหมเฮอร์คิลิสที่พอบอกเฮอร์คิลิสรู้จักเฮราคิอุสนี่เป็นกษัตริย์โรมมาลิครูมรบกับมุสลิมนี่ไม่เคยชนะไม่เคยชนะเลยถามว่าทำไมอ่ะพอเวลาส่งกองทัพไปแพ้มาอีกแล้วพอเวลาส่งกองทัพไปแพ้มาอีกแล้วก็ถามวะกาลัชัยคุณมีชายคนหนึ่งที่เป็นคนชราเฮราคิอุสนี่มาลิครูมกล่าวถามกับเหล่าทหารว่าทำไมอ่ะใครพอที่จะบอกฉันได้มั้งว่าแพ้อิสลามแพ้มุสลิมมาตลอดเลยเนี่ยส่งไปกี่ครั้งก็แพ้ส่งไปกี่ครั้งก็แพ้อ่ำๆอึ้งๆนั่งก้มหน้ากันทั้งหมดเลยไม่มีใครตอบแต่อยู่ดีๆมีชายแก่คนหนึ่งลุกขึ้นยืนพี่น้องแล้วตอบกับมาลิครูมกษัตริย์โรมว่าเอาไหมล่ะฉันจะบอกกับท่านให้สาเหตุที่เราแพ้กองทัพของมุสลิมหนึ่งเขาละหมาดในตอนกลางคืนสองเขาถือศีลอดในตอนกลางวันสามสำคัญมากเรื่องไม่ดีเขาออกห่างทั้งหมดเลยและเขามั่นใจในพระเจ้าของเขานั่นก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับกษัตริย์โรมบอกนั่นแหละคือเหตุผลที่พวกเราโรมเนี่ยแพ้มุสลิมอันเนื่องมาจากว่าพวกเราอยู่กับของฮารามพวกเราอยู่กับการซินาพวกเราอยู่กับการดื่มเหล้าและเราไม่ได้เชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนอย่างกับกองทัพของมุสลิมและมันเรื่องแปลกประหลาดมากพี่น้องที่กษัตริย์โรมได้ยอมรับว่าสิ่งที่พวกเขาได้แพ้ต่ออิสลามนั่นคือการแพ้ด้วยกับความอีหม่านของมุสลิมเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกชัดเจนเลยว่าคนที่จะเป็นชาวสวรรค์คนที่เป็นคนแปลกหน้าคนที่จะได้รับตูบะลิลกุรอบะจะต้องมีความเชื่อมีอีมานไม่ใช่อีมานแบบอย่างไรก็ได้ไม่ใช่แต่อีมานตรงนี้จะต้องอีมานให้เหมือนกับชนในยุคอดีตนั่นคือเหล่าบรรดาซอฮาบะรอฎิยัลลอฮุอันฮุมจะต้องกระทำตามซุนนะเหมือนที่อาจารย์มุบารอกได้ยกเหมือนที่อาจารย์อดัมได้ยกทำแบบไม่รู้นบีจูบหินดำกระจูบอุมัรบินคอตอบเห็นนบีจูบหินดำกระจูบถามว่าทำไมถึงจูบก็นบีจูบฟะกับบะละฮู
ลาลารออัยตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุกับบิลุกะถ้าฉันไม่เห็นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจูบเจ้ามากับบัลตุกะฉันจะไม่จูบเจ้าเลยลาตะดุรวะลาตันฟาอูนี่คุณก็ให้ไม่ได้โทษก็ให้ไม่ได้แต่ที่จูบอันเนื่องมาจากเห็นนบีจูบซอฮาบะห์เขาทำตามซุนนะห์แบบนี้พี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้เรายอมหรือยังยอมที่จะเป็นคนประหลาดยอมที่จะคนประหลาดตรงนี้พี่น้องไม่ใช่ว่าจะมีหูใหญ่โตมโหฬารไม่ใช่ไม่ใช่จะเป็นคนสูงเหมือนกับ62เหมือนกับนบีอาดัมไม่ใช่พี่น้องแต่เป็นคนที่ยึดมั่นอยู่กับแนวทางของอัลอิสลามยึดมั่นอยู่กับซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและยอมรับในแก่นของศาสนาอิสลามถ้าพี่น้องยอมได้พี่น้องจะได้ตูบะลิลกุรบะความดีทั้งหลายหรือสวนสวรรค์จะเป็นของพวกท่านครับขอบคุณอาจารย์อภิธกิมมังเดชะนะครับผมอาจารย์ได้พูดถึงจุดเริ่มต้นนะอาจารย์นะเรื่องของพื้นฐานทั้งหลายเนี่ยนะครับผมที่ได้พูดถึงแก่นทั้งหลายเรื่องของชิริกเรื่องของหลักการศรัทธานี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อเช้านะครับผมเมื่อเช้าเปิดสังคมโซเชียลขึ้นมาก็เขาก็มีการประกงประกวดกันได้เมื่อคืนนะดวงจันทร์เต็มดวงพอดีน้ำเต็มตลิ่งพอดีไม่ได้ไปอาจารย์อยู่ที่บ้านเนี่ยอยู่ที่บ้านอาจารย์ได้ยินข่าวแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันหนึ่งสีฟ้าๆนะนำหน้าตัว F เนี่ยนะปรากฏว่ามีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปประกวดอะไรนะนางนพมาศชื่อนี่นะชื่อนามสกุลนี่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นมุสลิมะหรอกนะมีชื่อเล่นอัลลอฮ์ภาษาอาหรับไอเราก็นี่มันมุสลิมะนี่ไปอยู่ในเวทีอย่างนั้นได้อย่างไรอันนี้ก็หมายความว่าเอพื้นฐานหรือจุดเริ่มต้นที่บ้านเขาปูเอาไว้อย่างไรที่เป็นจุดที่บอกว่าอนาคตของนักเรียนคนนี้เด็กคนนี้อนาคตมันจะเป็นยังไงถ้าปัจจุบันเนี้ยมีการปูพื้นฐานแบบนี้อะไรที่มันไม่เกี่ยวกับเราเอาหมดเลยอะไรที่เกี่ยวกับเราเอาไว้ก่อนพักไว้ก่อนเดี๋ยวโตไปค่อยว่ากันอีกทีนึงนะอนาคตจะเป็นอย่างไรอันนี้คือเราสามารถที่จะคาดเดาได้ว่าไม่ได้การทำนายนะคาดเดาได้ว่าปัจจุบันเนี่ยอยู่กับอะไรอนาคตก็จะอยู่กับแบบนั้นแหละวันเนี้ยเราส่งลูกหลานของเรามาเรียนอะดุกะห์มาท่องจามันกุรอานอนาคตอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้เขาอยู่กับอันกุรอานรักษาอันกุรอานวันนี้เราให้ลูกหลานของเราอยู่กับอะไรอ่ะอยู่กับคอนเสิร์ตไปฟังคนนั้นไปประกวดอันนั้นไปประกวดอันนี้เปิดนั่นมั่งโชว์นี่มั่งอนาคตมันก็ไม่แปลกที่เขาจะเป็นแบบนั้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอยู่ที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้ฮีดายะห์เขามากน้อยแค่ไหนวัลลอฮุอะลัมไม่รู้ไม่สามารถไปกําหนดเขาได้แต่คาดการเอาไว้เฉยๆว่าวันเนี้ยเป็นยังไงวันพรุ่งเนี้ยมันก็เป็นเหมือนวันนี้นี่แหละนะฮะอนาคตเรื่องราวของอดีตปัจจุบันอนาคตสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงกําหนดเอาไว้มีหลายเรื่องราวนะอาจารย์นะอาจารย์แซวแล้วอ่ะเดี๋ยวส่งต่อให้อาจารย์มุบารอกมุฮัมมัดศ็อลแลห์นะครับผมเรื่องราวของอดีตปัจจุบันอนาคตมุสลิมเนี่ยนะครับผมจะไปในทิศทางไหนแบบไหนควรจะปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ให้อาจารย์ได้ฝากทิ้งท้ายในช่วงนี้ครับเรียนเชิญด้วยความครบครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ก็อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้กลับมาพบกับพี่น้องนะครับในช่วงที่สองนะครับในรอบที่สองนะครับก็คงจะนำเรียนกับพี่น้องแล้วก็เน้นย้ำนะครับกับพี่น้องว่าการตัรบียะห์นะครับการดูแลของบรรดาครูบาอาจารย์ของพ่อแม่นะครับของผู้ปกครองเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่จะเป็นตัวชี้วัดนะครับให้บรรดาลูกหลานของเราเนี่ยนะครับเจริญวัยมาเนี่ยนะครับจะไปในทิศทางไหนนะครับถ้าหากว่าเราเอาอดีตนะครับเหมือนที่กับอาจารย์อดัมบอกนะครับว่าเราอดีตเนี่ยมาอะไรของที่ผ่านมานะครับแล้วก็ของที่ผ่านมาอดีตที่ผ่านมาที่เป็นยุคที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับเอามาตัรบียะห์เอามาสั่งสอนลูกหลานของเราแน่นอนนะครับลูกหลานของเราก็จะเจริญวัยมานะครับแล้วก็เห็นอนาคตนะครับว่าเขาเนี่ยนะครับจะเป็นผู้ที่เราเนี่ยฝากชีวิตนะครับฝากอนาคตของเราในสวรรค์เอาไว้เนี่ยให้กับเขาได้หรือเปล่า
นะครับวันนี้เหมือนกับที่บางอุมัรได้บอกนะครับว่าถ้าหากว่าลูกหลานของเรานะครับณเวลานี้เนี่ยนะครับยังไปทางไหนยังไปไม่ถูกยังไปไม่ถูกทางนะครับเนื่องจากว่าคนชี้แนะเนี่ยนะครับก็คิดว่าเวลาครูบาอาจารย์พูดสอนเฮ้ยเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวพอเวลาวันที่25ธันวาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าถ้าหากว่าโรงเรียนในระบบนะครับสอนนะครับเปิดเรียนกันอย่างเต็มที่แล้วแบบออนไซต์เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเขาจะมีกิจกรรมนะครับมีทำของขวัญมีจับของขวัญมีทำนู่นทำนี่กันแล้วถ้าขอเตบหรือว่าบรรดาครูบาอาจารย์ทางสื่อต่างๆนะครับอาจารย์อับดุลฮะกีมได้พูดเฮ้ยเรื่องเล็กๆน้อยๆเด็กๆปล่อยมันเถอะนะมันสนุกกันจะไปคิดอะไรมากนะครับอันนี้เนี่ยเราจะมันจะเป็นตัวชี้วัดที่ให้พวกเราเนี่ยได้เห็นเลยว่าในอนาคตเนี่ยนะครับไอ้ไม้ตะนอที่อยู่ที่หัวกูโบของเราเนี่ยจะเป็นรูปโดมหรือว่าจะเป็นรูปไม้กางเขนนะครับมันเป็นตัวชี้วัดได้เลยถ้าหากว่าเราคิดว่าเรื่องเล็กๆครูบาอาจารย์ต้องเก็บเอามาพูดแหมมันอาจารย์อดัมนี่มันจุกจิกจุกจิกเรื่องปล่อยๆผ่านไปมันก็ได้เด็กๆนะตอนเล็กๆมันขึ้นเวทีเอ้ยเดี๋ยวมันโตไปมันไม่เอาอะนะให้มันเต้นไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวอะไรเดี๋ยวพอโตไปมันก็เลิกนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงตัวชี้แนะหรือว่าตัวแปรที่สำคัญนะครับในการดูในการอบรมลูกหลานของเราว่ากุลลูเมาลูดินยูและดูอัลลฟิตรอว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยเขาถูกอะไรเกิดมาเนี่ยบนธรรมชาติบนศาสนาที่บริสุทธิ์แล้วบนฟิตรอนะครับก็คืออันอิสลามฟาอาบาวะฮูยูฮาวีดานิฮีเอาอยู่นับซีรอนิฮีเอาอยู่มัจจิสานิฮีพ่อแม่นั่นแหละนะครับครูคนแรกของพวกเขาเนี่ยที่จะดูแลเขาให้เป็นไปในทางทิศทางใดจะเป็นอะไรอยู่ฮาวีดานิฮีจะทำให้เป็นยาฮูดีก็พ่อแม่สองคนแรกนี่แหละนะครับเอาอยู่นับซีรอนิฮีหรือจะเป็นอะไรเป็นนัสรอนีเป็นคริสก็พ่อแม่นะเอาอยู่มัจจิสานิฮีหรือจะให้เป็นผู้ที่อยู่ในอะไรลัทธิที่บูชาไฟก็อยู่ที่พ่ออยู่ที่แม่เพราะฉะนั้นการเลี้ยงดูนะครับการตัรบียะเนี่ยมีความสำคัญที่สุดในการที่จะปลูกฝังแล้วก็สั่งสอนผมได้มาเห็นนะครับมาฟังช่วงท้ายๆเนี่ยของบรรดาลูกศิษย์ลูกหานะครับที่ได้เข้ามาทำกิจกรรมในวันนี้เนี่ยนะครับบางคนเนี่ยพูดเป็นอาจารย์ได้เลยนะครับนะเสียงนี่เป็นอาจารย์เลยมานั่งฟังเนี่ยนะคนสุดท้ายเนี่ยอาจารย์อาดัมนึกว่าอาจารย์อามีนเหมเสริมเสียงเนี่ยนะเหมือนอาจารย์อามีนเลยนะโอ้แสดงว่าเขามีอาจารย์อามีนเนี่ยนะเป็นอะไรเป็นแบบเป็นแบบอย่างในการที่จะเดินตามอันนี้ไม่ได้รู้เลยนะอันนี้ไม่ได้รู้มาก่อนเลยแต่ว่าพอฟังไอ้เด็กคนนี้เสียงหางเสียงมันลงเหมือนอาจารย์อามีนเลยนะครับแสดงว่าอะไรเนี่ยเขาอะไรเขาพยายามที่จะดูรูปแบบแล้วก็เดินตามแบบอย่างที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นชื่นใจนะครับที่เราได้รับผลผลิตแล้วก็เรามีผลผลิตนะครับผลิตผลที่เป็นผลสำลิดเนี่ยที่ได้มาปรากฏนะครับในงานอย่างนี้พี่น้องครับนะตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่สังคมเรานะครับพ่อแม่เนี่ยสบายใจได้เลยถ้าหากว่าลูกหลานถูกเลี้ยงดูถูกตัรบียะห์มาด้วยกับการอะไรเลือกนะครับเลือกในการที่จะให้เขาได้เรียนรู้นะครับเลือกในการที่จะให้เขาได้พัฒนาขึ้นไปเนี่ยนะครับอันนี้เราก็สบายนอนตายตาหลับได้นะครับแต่ว่าอนาคตนะครับของคนที่ยังไม่รู้ว่าจะให้มันเอาอะไรให้มันทำยังไงนะวันยังเด็กอยู่แล้วก็ให้มันทำไปก่อนให้มันสนุกไปก่อนนะครับเราจะเห็นว่าสังคมมุสลิมเราเนี่ยเป็นสังคมที่เอาแบบที่เอามาจากคนอื่นแท้ส่วนมากนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของการดึงเอาอะไรล่ะก๊อปเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นนะครับแล้วก็เราจะไม่เห็นเลยว่าวันสำคัญอันใดก็ตามของเราเนี่ยคนอื่นๆเนี่ยเขาจะมาอะไรเดินตามเราแล้วก็มาทำนอกจากว่าพอเวลาวันของเขาเนี่ยพวกเราไปนะครับแล้วก็ฝากกับพี่น้องนะครับว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบเป็นตัวชี้วัดนะครับลอยกระทงในถ้าหากว่าเรียนออนไซต์เนี่ยนะเขาก็จะอะไรจะให้เด็กหัดทำทำแล้วเราก็เอาแล้วนะครับพอหลังวันที่25ไปแล้วเนี่ยนะครับพอหลังวันที่25ไปแล้วก็จับของขวัญกันแล้วนะครับ
แล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องที่สนุกนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าบ้านมุสลิมเนี่ยมีสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าเออนะไม่เป็นไรหรอกสนุกกันวันเดียวนะลูกๆและหลานเราไม่ได้มีอะไรแต่ที่ไหนได้เนี่ยเอามาจากใครเอามาจากคนอื่นนะครับก็ฝากเอาไว้ว่าถ้าหากว่าเราเอาอดีตการนะครับเอาคนที่เป็นวิถีชีวิตของคนในบรรพชนในอดีตการเนี่ยมาปลูกฝังสั่งสอนลูกเราในปัจจุบันนี้นะครับอนาคตลูกหลานของเราเนี่ยไม่ไปไหนเผือกตามพันมันตามเถาอาจารย์ดำนะครับเผือกตามพันมันตามเถามันก็จะไปได้เป็นตามเรื่องราวของมันนะครับเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะดูหน้าตาแม้นละไม้คล้ายแม่พ่อถ้าผู้ใหญ่ดีเด็กก็งามตามเหล่ากอนะครับถ้าผู้ใหญ่บ้าเด็กก็บอพอๆกันครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอบีวะซัลลัมวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์มีสักกอนมั้ยครับอาจารย์อัลฮัมดุลิลลาห์อาจารย์ฮะครับผมฮะอาจารย์ได้สรุปนะครับผมขมวดรวมเป็นอะไรที่ฝากถึงอนาคตของชาติด้วยนะใช่ไหมครับเหมือนที่บอกว่าเด็กๆนี่เป็นอนาคตของชาติอยู่ที่ว่าวันนี้เราให้เขาได้รับอะไรเหมือนที่อาจารย์บอกนะวันนี้ให้เขาอยู่กับโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามเขาก็จะได้สิ่งนั้นนะครับผมในรั้วโรงเรียนวันนี้ให้ลูกเราไปอยู่โรงเรียนที่โอ้โหเก่งภาษาอังกฤษมากเลยแต่รับอิทธิพลความเชื่อของยะฮูดีของนัสรอนีเข้ามาด้วยนะครับผมมันจะเลือกเอานะระหว่างโรงเรียนมีชื่อนะจริงๆก็มีชื่อทุกโรงเรียนนะอาจารย์นะโรงเรียนอาลูกะโรงเรียนอนุรักษ์อิสลามนะอาจารย์นะโรงเรียนศรัทธาชนอะไรก็ว่าไปนะอาจารย์นะมีชื่อทุกโรงเรียนนะพี่น้องนะเวลาถามลูกเรียนที่ไหนยังไงภูมิใจเลยลูกฉันเรียนโรงเรียนมีชื่อเพราะทุกโรงเรียนมีชื่อหมดอาจารย์นะไม่ต้องไปโอ้ไปเตรียมนู่นเตรียมนี่ไม่ต้องเลยนะมีชื่อทุกโรงเรียนนะครับผมนะฮะแล้วก็วันเนี้ยให้อะไรกับลูกในปัจจุบันเนี่ยนะฮะอนาคตเขาก็จะได้สิ่งนี้แหละไปเหมือนอาจารย์บอกนะว่ามันวันนี้เป็นยังไงวันพรุ่งนี้ก็เป็นอย่างนั้นแหละครับผมแล้วก็อนาเรื่องของอดีตที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเราศึกษาเราเรียนรู้เราภูมิใจกับความเป็นมุสลิมในอดีตว่าก่อนที่จะผ่านมาถึงเราเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์บรรดาซอฮาบียะห์หลายท่านได้รับบททดสอบมากมายบททดสอบอะไรบ้างครับผมเรื่องของชาวผู้ปฏิเสธมากลั่นแกล้งรังแกเต็มไปหมดเลยเรื่องของความเชื่อที่เขามีอย่าง 100% แล้วก็เราได้จะศึกษาได้ฟังกันอยู่บ่อยครั้งว่าสาเหตุอันใดที่ทำให้ท่านอบูบักได้รับสมญานามว่าอัสซิดดีกสาเหตุอันใดที่ได้หลายท่านได้รับสมญานามที่พูดถึงในหลายๆครั้งในหลายๆสงครามอย่างเช่นสงครามบะดัรที่เป็นสงครามใหญ่ใช่ไหมฮะนบีได้พูดยิบรีลมาหานบีแล้วได้ถามว่านบีคิดอย่างไรกับบรรดาซอฮาบะห์กลุ่มนี้ที่ไปทำสงครามในครั้งนั้นนบีบอกว่าเป็นซอฮาบะห์ชั้นแนวหน้ายิบรีลบอกว่าบรรดามวลมะลิกะห์ที่มาในครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นมะลิกะห์ชั้นแนวหน้าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้แล้วว่าบรรดาซอฮาบะห์ชั้นแนวหน้าเขาปฏิบัติกันอย่างไรบรรดาซอฮาบะห์ที่ถูกกล่าวถึงว่าเป็นชาวสวรรค์บรรดาซอฮาบะห์ที่พูดถึงว่าคุณลักษณะแบบนี้แหละเป็นชาวสวรรค์เนี่ยเขาทำกันอย่างไรวันนี้เราอบรมสั่งสอนบอกลูกหลานของเราบอกคนในครอบครัวของเราเพื่อว่าอนาคตจะเป็นทางเลือกว่าอนาคตเนี่ยมีอยู่2ทางไม่นรกก็สวรรค์ไม่สวรรค์กับนรกเราเลือกได้ว่าจะไปตรงไหนปฏิบัติอะไรแล้วจะส่งผลอันนั้นนะครับผมสุดท้ายนี้อาจารย์ดำนะขอบคุณหน่อยนะครับผมนะสรุปขมวดรวมทั้งหมดเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันวันนี้แล้วก็ฝากขอบคุณพี่น้องครับผมเรียนเชิญด้วยความเคารพอาจารย์ครับก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาตอบแทนพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็กลับบ้านโดยความปลอดภัยจากอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาครับAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.